Theoretical physics is a branch of physics that deals with the development of mathematical models and frameworks to explain and predict the behavior of the physical universe. Theoretical physicists use a variety of mathematical and conceptual tools to construct models and hypotheses that describe the fundamental laws of nature and the behavior of matter and energy at a wide range of scales, from the subatomic to the cosmological. Theoretical physicists often work in collaboration with experimental physicists, who perform experiments to test and validate their theories. Together,
theoretical and experimental physicists work to advance our understanding of the fundamental laws of nature and to explore the mysteries of the universe. Without our understanding of the underlying mechanism of the nature, all kinds of today technology would be impossible. For examples, communication networking, global positioning system, GPS, high-performance computer and magnetic resonance imaging. The Institute for Fundamental Study, or IF in short, was officially inaugurated on March 14, 2011 by Nareshwen University Council as a research center unit. From the first day to the present, IF members are working on the cutting-edge areas of research in theoretical physics to expand the boundaries of our understanding of the fundamental laws of nature, including cosmology, gravity, string theory, quantum information science, and mathematical physics. We would like to emphasize that frontier research in theoretical physics is essential for advancing our understanding of the universe and developing new technologies that would benefit not only Thailand but the world society. โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็สวัสดีผมสิกรินยูคงนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานนะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับห้องส่งแล้วก็ดูออนไลน์นะครับผ่านระบบไลฟ์ของทางวิทยาลัยนะครับสู่เสวนาสาธารณะนะครับซึ่งวันนี้เรามาในหัวข้อ An Element Building Block of the Universe นะครับ Quantum Field Theory นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับรางวัล Breakthrough Prize in Fundamental Physics นะครับประจำปี2024นะครับเนาะซึ่งให้กับนักฟิสิกส์2ท่านนะครับท่านแรกคือจอห์นคาร์ดี้เนาะอีกท่านนึงคืออเล็กซานเดอร์ถ้าผมพูดนามสกุลผิดต้องขอโทษด้วยนะครับสโมโลชิคอฟนะครับนะคิดโอเคครับ2ท่านนี้นะครับจริงๆแล้วงานผมเข้าใจว่างานที่ให้น่าจะออกไปทางเค้าเรียก Conformal Field Theory ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาไปจนถึงจุดนั้นเนาะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะดีเป็นภาพรวมของควอนตัมฟิลด์นั่นแหละครับโอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำผู้ร่วมมาให้ความรู้นะครับนะอะไรเงี้ยนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์ณัฐพงษ์ยงรำนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์นะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็ท่านที่สองนะครับอาจารย์พงษ์วิทย์ศรีแสงยิ่งเจริญนะครับอาจารย์ประจำวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานมหาวิทยาลัยในเรศวรนะครับก็แล้วก็ผมนะครับเนาะอีกรอบหนึ่งสกรีนยูโคนะครับไม่ได้มาเป็นวิทยากรนะแต่ว่าไม่ได้เป็นวิทยากรแต่ว่าเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับนะครับประมาณนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไอ้ควอนตัมฟิลด์ธีโอรีเนี่ยเป็นสาขาวิชาที่รู้สึกว่าหลายๆคนสนใจอยู่แล้วเนาะมันฟังดูแฟนซีเนาะฟิวควอนตัมอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นผมว่าจริงๆแล้วตอนที่เราเตรียมงานกันคุยกันก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะดีนะถ้าเราแบบตั้งชื่อให้เป็นแบบควอนตัมฟิลด์ธีโอรียังไม่ต้องไปเจาะตรงที่เป็นส่วนของรางวัลเลยทีเดียวอะไรเงี้ยเอาเป็นภาพรวมๆไปก่อนนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะค่อยๆเริ่มมาจากเบสิกควอนตัม101อะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะครับค่อยๆไล่มาให้ผู้ฟังเนี่ยมีภาพเนาะค่อยๆไล่มาจากเบสิกแล้วค่อยๆหาว่าเอ้ควอนตัมเอาทีละคีย์เวิร์ดก็ได้ควอนตัมอะไรเป็นยังไงใช่มั้ยครับฟิวเป็นยังไงเนาะอย่างเงี้ยแล้วควอนตัมฟิวเป็นยังไงแล้วจนถึงล่าไปจนถึงรางวัลอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเรามาเริ่มต้นที่ส่วนแรกนะครับเบสิกง่ายๆก่อนเนาะอะไรเงี้ยอาจารย์เพื่อความเป็นกันเองเนาะขอเรียกอาจารย์หนุ่ยนะครับอาจารย์ตามเนาะอาจารย์หนุ่ยเริ่มเลยได้เลยนะครับถ้าอาจารย์หนุ่ยพร้อมแล้วครับก็นะครับจริงๆเนี่ยนะครับควอนตัมฟิวตรงนี้นะครับก็มีมานานแล้วนะครับซึ่งนะครับในส่วนที่นะครับควอนตัมฟิลด์ธีโอรีเนี่ยเอาไปใช้อธิบายนะครับนะเกี่ยวกับอนุภาคเนี่ยนะครับนะก็เราถือว่านะครับมันเป็นนะครับทฤษฎีที่ใช้นะครับอธิบายนะโครงสร้างของจักรวาลของเราในปัจจุบันเลยก็ได้นะ
ะครับตรงนี้เริ่มต้นง่ายๆก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวส่วนนี้ต้องให้อาจารย์ปามนะครับพูดถึงเกี่ยวกับCFT นะครับส่วนของผมเนี่ยนะครับจะง่ายๆก่อนนะครับอย่างที่นะฮะหลายๆท่านนะครับได้เรียนมาแล้วตอนสมัยปตีนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นง่ายๆนะครับควอนตัมเมคานิกส์นะครับเราอันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงนะครับ key idea นะครับ key idea สำหรับควอนตัมเมคานิกส์นะครับ3อย่างที่นะครับที่เรานะที่เราจะพูดถึงก็คือเกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์นะครับนะฮะuncertainty principle แล้วก็นะครับ commutation relation ตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับในนะคีย์เดียตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะนำไปนะครับใช้นะครับในควอนตัมฟิลด์ด้วยนะครับนะในส่วนที่นะครับเราเรียนสมัยปี2ปี3นะครับเราจะพูดถึง non-relativistic quantum mechanics นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจำนวนอนุภาคเนี่ยนะครับนะฮะมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือไม่มีการ create หรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนะหลังๆมาเนี่ยนะครับquantum mechanics เนี่ย Schrödinger เนี่ยพยายามที่จะนะฮะใส่เขาเรียกนะฮะใส่ relativistic เข้ามานะครับนะฮะปัญหาก็เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะอย่างที่นะอย่างที่เรานะครับพอจะคาดเดาได้นะครับตรงนี้ก็คือนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับนะครับในนะฮะ relativistic เนี่ยนะครับในพลังงานของอนุภาคที่มันสูงขึ้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับมีการ create นะครับ create particle แล้วก็มีการนะสลายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับพอเรารวม quantum mechanics นะครับกับ relativistic เข้าไปเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับจำนวนอนุภาคเนี่ยนะครับไม่คงที่แล้วนะครับซึ่งนะครับพอเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับปัญหาต่อมาที่เราเจอก็คืออะไรครับนะใน relativistic quantum นะครับก็คืออะไรครับนะเราได้นะฮะไครกอดอน equation มาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับ eigen value ใช่ครับมี2ค่านะอธิบายไม่ได้ไอเกนเวลูมีบวกและลบเกิดขึ้นนะครับนะแต่โชคดีที่ดีแลกมาช่วยแก้ปัญหานะครับเราสามารถอธิบายว่าไอเกนเวลูที่เป็นลบตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือแอนตี้พาร์ติเคิลนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับนี่คือเบสิกพื้นฐานนะครับซึ่งบางทีช่วงแรกๆที่ตอนสมัยผมเรียนเนี่ยก็คือปัญหาคือเอ๊ะระหว่าง relativistic quantum กับquantum field เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับนะตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นปัญหาสมัยตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่หนุ่มๆอยู่ยังหนุ่มๆอยู่ตอนนี้ยังหนุ่มนะครับตอนนี้ยังหนุ่มอยู่โสดด้วยโสดเริ่มขายนิดนึงขายที่นิดนึงครับนะครับก็นะครับนะพอเรานะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับเอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการที่เราจะพูดถึงควอนตัมฟิลด์นะครับควอนตัมฟิลด์ทีโอรีตรงนี้เนี่ยนะเราต้องมานิยามเรื่องฟิลด์ก่อนนะครับตัวนี้2รูปเนี่ยนะครับจะเป็นนะข้างบนเนี่ยสำหรับนักฟิสิกส์นะฮะนี่อันล่างนี้สำหรับของอาจารย์ลินครับเพราะว่าชอบท่องเที่ยวไม่ได้หมายว่าน้องเป็นแบบเป็นอะไรอยู่ในทุ่งนาไม่ใช่ชอบเที่ยวชอบเที่ยวโอเคตามทุ่งต่างๆโอเคฟิลก็ฟิลเหมือนกันโอเคคนละฟิลนะครับตอนนี้โอเคนะครับตอนนี้สนามกับข้างบนกับข้างล่างนะครับสำหรับนักฟิสิกส์เนี่ยนะครับฟิลข้างบนเนี่ยนะครับนะเราจะนิยามนะครับแตกต่างจากฟิลข้างล่างนะครับฟิลข้างล่างนี่ตอนนี้
นะน่าจะเป็นทุ่งดอกไม้ลาเวนไม่ใช่ลาเวนเดอร์นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเรานะครับมามองฟิลเนี่ยนะในแนวคิดของนักทฤษฎีนักฟิสิกส์นะครับตัวนี้เนี่ยนะฟิลนะครับเราจะมองเหมือนปริมาณหรือนะการวัดนะครับนะที่จุดต่างๆที่อยู่บนนะปริภูมิหรือว่าสเปซนะครับตรงนี้นะเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับนะในคลาสสิคอลฟิลเนี่ยเราจะมานึกถึงก็คือเป็นฟาราเดย์นะครับนะเกี่ยวกับนะครับเป็นแรงนะครับแม่เหล็กนะหรือว่าสนามแม่เหล็กที่นะครับนะกระทำกับเข็มทิศที่อยู่ห่างออกไปนะครับตัวนี้เป็นการทดลองนะครับนะซึ่งแรกเราจะเรียกว่าเป็นอะไรครับตรงนี้ก็คือเป็นสนามแล้วนะสนามนะฮะสนามแม่เหล็กนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับฟาราเดย์เนี่ยได้แนะนำว่านะครับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยนะครับที่นะฮะมีการนะครับกระเพื่อมอยู่นะในปริภูมิหรือในอวกาศของเราเนี่ยนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกนะครับในแนวคิดยุคนั้นก็คือเป็นอะไรครับเป็นแสงนะครับตรงนี้นะครับฟิลนะครับตัวนี้ทีนี้ปัญหานะครับปัญหาต่อมาก็คืออะไรครับควอนตัมนะครับเป็นปริมาณอะไรเอ่ยนะครับเป็นดิสครีตหรือว่าเป็นก้อนนะครับแต่นะครับฟิลเป็นอะไรครับนะเป็นปริมาณที่เป็นอะไรครับคอนทินิวอัสก็คือนะครับทีนี้ถามว่าจะมารวมกันได้ไงนะครับไอเดียเริ่มตรงนี้นะครับเราจะมารวมกันนะครับแรกๆนะครับนะฮะควอนตัมนะฮะทฤษฎีบวกกับรีเลทิวิสติกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันต้องรวมเข้าไปอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอะไรครับคลาสสิคอลฟิลด้วยนะครับนะฮะตรงนี้อีกนะฮะทฤษฎีหนึ่งนะครับเราจะรวมนะเป็น3นะแล้วนะครับเราพิจารณาเนี่ยนะทฤษฎีสัมพัทธภาพตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นแค่นะครับเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเพราะอะไรนะครับตัวนี้นะถ้าเราดูนะครับสาขาในฟิสิกส์นะครับที่เราเรียนมาตั้งแต่ม.ปลายนะจนถึงนะครับปัจจุบันตรงนี้เนี่ยนะครับนะถ้าเรานะครับถ้าเราดูนะครับอนุภาคที่มีความเร็วต่ำๆใหญ่หน่อยนะครับเราก็ใช้คลาสสิคอลเมคานิกเนี่ยอธิบายได้นะครับนะแต่พอนะครับความเร็วที่สูงขึ้นนะครับอนุภาคยังใหญ่อยู่นะครับตัวนี้เราใช้ relativistic นะครับเมคานิกนะครับในการอธิบายนะพฤติกรรมหรือว่าการเคลื่อนที่ของอนุภาคนะครับส่วนอนุภาคที่มันเล็กๆนะครับความเร็วต่ำๆเนี่ยยังเป็นควอนตัมเมคานิกส์นะครับทีนี้นะฮะจับรวมนะเอามารวมกันนะครับนะฮะความเร็วสูงๆอนุภาคเล็กๆนะครับเราจะเรียกว่าเป็นควอนตัมฟิลด์นะครับนะฮะตัวนี้อันนี้เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับตัวนี้เอาจริงๆเนี่ยนะครับไทม์ไลน์ของควอนตัมฟิลด์เนี่ยนะเริ่มแรกเนี่ยน่าจะเป็นพอดีแลกพยายามที่จะนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกคือพยายามที่จะคอนไทส์นะอิเล็กโทรแมกเนติกฟิลด์นะครับเป็นคนแรกๆนะครับที่อาจจะถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดนะควอนตัมฟิลด์เทอรี่ก็ได้เพราะว่าเขาพยายามที่จะคอนไทส์สนามใช่ครับตัวนี้นะครับแล้วนะต่อมาก็นะครับก็จะเป็นไฮเซนเบิร์กบอนแล้วก็จอร์แดนโดยเฉพาะจอร์แดนเนี่ยนะครับถือว่านะครับนะฮะเป็นคนที่นะครับพัฒนานะครับควอนตัมฟิลด์ทฤษฎีโดยการที่เขานะครับ
ช้นะครับนะทฤษฎีการนะการแปลงเชิงสถิติเข้ามาช่วยนะครับซึ่งนะในนี้เราเรียกว่าเป็น second quantization นะครับตัวนี้นะในช่วงปี1940ถึง1950เนี่ยถือว่าเป็นปีทองนะครับปีทองของควอนตัมฟิลด์นะครับมีการนำเสนอRenormalize นะครับ Feynman diagram แล้วก็ทฤษฎีเกตแต่ที่เป็น non abelian นะครับผมไม่แน่ใจว่าCFT นี่อยู่ non abelian gate theory ผมไม่แน่ใจใช่ไหมอาจารย์ปาผมอันนี้มาไม่คิดว่าไม่ไม่ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับแล้วนะครับต่อมาก็นะครับปี60ถึงปี70เนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคของ QCD แล้วก็ Electro Week นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะไฮไลท์สำคัญก็คืออะไรครับนะฮะ Higgs นะครับตัวนี้นะปัจจุบันเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นพวก Grand Unified Theory แล้วก็ Beyond Standard Model นะครับนะจริงๆนะครับไอน์สไตน์นะปัญหาที่ไอน์สไตน์ได้พยายามที่จะทำนะครับแต่ไม่สำเร็จนะครับไอน์สไตน์เสียก่อนก็คือพยายามที่จะรวมนะครับนะฮะแรงอีกแรงหนึ่งเข้ามาในทฤษฎีควอนตัมฟิลด์ก็คือ Gravity นะครับนะซึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะครับมีการพูดถึง Unified Field Theory ก็คือ String ใช่ไหมครับอาจารย์บาร์ทผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะมีการเคลมว่า String Theory ก็คือเป็น Unified Field เป็นหนึ่งในคาดิเดตใช่ไหมครับ นะครับเพราะสามารถรวม Gravity เข้ามาในทฤษฎีได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะครับสิ่งหนึ่งที่นะครับเกิดขึ้นก็คืออะไรครับในควอนตัมฟิลด์ทีโอรีที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ได้รวมกราวิตี้เข้าไปด้วยนะครับตอนนี้นะแล้วก็มีนะฮะหลายๆสาขาที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับพระเอกของเราในวันนี้ก็คืออะไรครับคอนฟอร์มอลฟิลด์ทีโอรีซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ปามจะเป็นคนนะครับพูดถึงนะครับนี่คืออะไรนี่คือการแตกหน่อของแตกหน่อแตกหน่อนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ string theory ก็น่าจะเป็นอาจารย์บาร์ทนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับอ่ะนะครับนะฮะอันนี้เนี่ยนะผมไปดูคลิปนะครับของนะฮะเดวิดตองนะครับได้พูดถึงเขาบอกว่านะครับโครงสร้างที่แท้จริงของของยูนิเวอร์สของเราเนี่ยนะก็คือควอนตัมฟิลด์นะครับตัวนี้ซึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นนะแบบจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับที่พูดถึงนะครับควอนตัมแวคคูมนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับในสุญญากาศจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สุญญากาศนะครับมันยังมีเราเรียกว่าเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะอยู่ในนะในที่เราเรียกว่าเป็นสุญญากาศนะครับในแนวคิดของนักฟิสิกส์สุญญากาศไม่มีอยู่จริงนะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับไอตัวแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะนะครับมีการนะครับนะปลดปล่อยนะครับเราเรียกว่านะครับหรือว่า create นะฮะ virtual photon ขึ้นมานะทำให้พลังงานเนี่ยนะครับพลังงานที่เราเรียกว่าเป็นพลังงาน zero point energy นะครับตัวนี้เนี่ยมันมีการผันผวนหรือว่ามีการกระเพื่อมหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนว่านะครับฟิลนะครับนะฮะฟิลของอนุภาคตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเกิดขึ้นหรือว่ามีการเกิดขึ้นแล้วซ้อนทับกันนะรวมกันเป็นนะครับยูนิเวอร์สของเราทุกวันนี้นะครับตัวนี้ในแนวคิดของเป็นนักอนุภาคนะจักรวาลวิทยาเนี่ยนะครับโดยพิจารณาการเกิดของอนุภาคนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่านะฮะบริเวณที่นะครับนะฮะซึ่งแน่นอนว่าที่ผมบอกว่านะต้องใช้คีย์นะครับคีย์ของควอนตัมแมคานิกเข้ามาตรงไหนก็คือตรงที่เป็นไฮเซนเบิร์กนะไอเซนติตี้พริซิเบิลเห็นไหมครับว่านะครับนะโดยเขาเรียกว่าเป็นนะครับโดยหลักการของกลศาสตร์ควอนตัมตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานตรงนี้นะครับในสุญญากาศนะครับนะพูดง่ายก็คือนะฮะไอสนามของเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งแน่นอนนะครับนะมันจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับนะครับตัวนี้หรือว่ามีการกระเพื่อมแน่นอนนะครับตัวนี้ซึ่งนะครับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็คือนะครับนี่คือปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งเราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์คาสิเมียเอฟเฟกต์ซึ่งตอนนี้ผมกำลังศึกษาแล้วก็กำลังทำวิจัยอยู่นะครับนะเกิดจากการที่นะครับเกิดจากการปรากฏการณ์ควอนตัมฟลักชูเอชันนะครับซึ่งแน่นอนว่าระหว่างนะครับคาสิเมียเนี่ยเอาแผ่นนะครับนะฮะแผ่นกระจกเนี่ยไปวางนะครับปรากฏว่ามันมีแรงนะครับมีแรงทำให้นะฮะกระจก2อันเนี่ยนะครับขยับเข้าหากันนะฮะนะตอนแรกก็คิดว่าเป็นแรงวันเดอร์วาลนะจริงๆแล้วนะครับฮะมันคือนะครับมันคืออะไรครับความแตกต่างระหว่างนะครับพลังงานข้างในนะข้างในแผ่นคู่ขนานกับข้างนอกนะซึ่งข้างนอกเนี่ยมากกว่ามันก็จะเหมือนกับบีบให้นะครับไอตัวแผ่นเนี่ยขยับเข้าหากันนะเราเรียกว่านะคาสเมียเอฟเฟกต์หรือคาสเมียฟอร์สตรงนี้นะครับนะซึ่งแน่นอนว่านะครับนะนี่คือเป็นนะครับแนวคิดพื้นฐานของนะควอนตัมฟิลด์ส่วนนะครับในส่วนของอาจารย์ปามที่จะพูดถึง CFT เนี่ยนะครับนะมันก็จะเป็นการที่ต่อยอดมาจากนะเบสิกพื้นฐานเกี่ยวกับควอนตัมฟิลด์ตรงนี้นะครับน่าจะหมดแล้วโอเคครับโอเคครับในส่วนแรกเนาะก็ไม่แน่ใจว่าใครมีคำถามนะครับในห้องนี้ในส่วนแรกก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยพาไปตัว CFT เนาะอะไรเงี้ยมีไหมครับมีคำถามนะครับจำต้องมีแอสติเมียนครับคือตอนผมเป็นนักเรียนก็เขาก็พูดประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนพูดในทางโครงสร้างเขาก็จะสอนว่าโอเคคำนวณนี้แอสติเมียนคอนตัคติ้งเกตแล้วก็อธิบายด้วยแบบนี้แต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าแต่ว่ามันก็อาจจะอธิบายด้วยแบบสรุปตอนนี้มันมีแบบหลักฐานหรือว่ามันมีอะไรที่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันที่แนวคิดตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะคิดจากนะครับ zero point energy ต่อมานะครับชูวิงเกอร์นะครับชูวิงเกอร์เนี่ยนะครับก็ใช้ซอสเทอรี่ในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแล้วนะครับไลฟ์ชิตตัวนี้ผมเรียกชื่อถูกไหมลิฟชิตลิฟชิตนะครับก็จะพูดถึงนะครับในพูดถึงอะไรครับ expectation value ของสนามข้างในกับข้างนอกตรงนี้ที่ต่างกันทำอธิบายด้วยแวนเดอร์วาลนี่แบบเรารู้เอาได้ไหมอย่างมันจะมีเขาเรียกนะครับรอยต่อระหว่างวาเดอร์วาลกับคาสิเมียเอฟเฟกต์อยู่นะครับตัวนี้ซึ่งนะครับมันจะพิจารณานอกจากระยะของแผ่นแล้วก็เราต้องพิจารณาอุณหภูมินะกลไกอย่างอื่นด้วยนะครับแสดงว่ามันหมายถึงว่ามันจะมีบางเงื่อนไขที่วันเดอร์วาลอาจจะโดมิเนตใช่บางเงื่อนไขที่คาสิเมียอาจจะโดมิเนตนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ขอบคุณครับครับโอเคครับใครสนใจถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับตรงส่วนนี้
คือจริงแล้วผมก็ฟังมาก็เลยจริงๆอาจารย์หนุ่ยพูดถึงเมื่อกี้มีคีย์เวิร์ดหลายคำเลยนะครับอย่างเช่น second quantization อะไรเงี้ยนะครับแสดงว่ามันต้องมี first มาก่อนเนาะอาจารย์หนุ่ยพอจะอธิบาย first quantization กับ second quantization ได้ไหมครับว่ามันแบบประมาณไหนเพื่อน้องๆทางบ้านอะไรเงี้ยครับต้องเปลี่ยนเป็นสไลด์เดิมนะนะฮะจริงๆเนี่ยนะครับตรงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราให้นะครับตรงนี้เนี่ย first quantization เนี่ยนะครับก็คือเป็น polylag นะครับพยายามที่จะ quantize สนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็น first นะครับตัวนี้นะครับแล้วนะครับ second quantize ตัวนี้เนี่ยนะครับจอร์แดนกับนะครับไฮเซนเบิร์กกับบอนเนี่ยนะครับนะฮะได้นะครับรวมเอานะครับทฤษฎีนะครับการแปลงเชิงสถิติเข้ามาช่วยด้วยนะครับตอนนี้เราจะเรียกเป็น second quantization ครับโอเคครับนะแล้วส่วนจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าไอปัจจุบันนี้ quantum field theory มัน success ถึงขั้นไอ GUT หรือยังครับหมายถึงว่าทำได้ยังมีคันดิเดตอยู่ยังมีคันดิเดตครับสตริงเทอรี่ผมผมว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดผมเข้าใจว่าแกรนด์ยูนิฟายเทอรี่นี่มันยังไม่ได้รวมกราวิตี้ปะมันแค่รวม3แรงใช่มั้ยแต่ว่ามันไม่แน่ใจว่ามันสำเร็จมีทฤษฎีที่แบบcomplete หรือยังครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในคลิปของในคลิปของเดวิดตองได้พูดถึงทฤษฎีของสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งนะครับเขาก็โชว์สมการขึ้นมาผมก็เกือบทุกแรงนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเขายอมรับหรือยังผมไม่แน่ใจปฏิกันเอาgravityมารวมมันจะยากที่สุดครับใช่แต่ว่าผมก็จะคือผมแค่อยากคลีฟายว่าสุดไอ้แกรนด์ยูนิฟายนี่มันอยู่แค่3แรงก่อนใช่มั้ยยังไม่มีกราวิตี้เนาะแต่ว่าไอ้คือมันก็เรียกว่าซักเซสแล้วในการบิ้วอัพในการรวม3แรงนี้ใช่มั้ยด้วยก็คือผมก็ไม่ได้ทําด้านนี้แต่ก็คิดว่าในทางทฤษฎีถ้าจะถือว่าซักเซสก็ซักเซสแต่ถามว่าเจอหรือยังหรืออะไรก็ว่าน่าสแตนดาร์ดโมเดลก็คิดว่าก็น่าจะยังมันโอเคเพราะเหมือน energy scale มันก็ไปอีกเลเวลนึงใช่มั้ยโอเคครับไหนอยู่หน้านี้แล้วมันมีคีย์เวิร์ดหลายอันเลยครับค่ะอาจารย์หนุ่ยพอจะอธิบายอ๋อถือว่ามันจะไปอยู่พาร์ทของอาจารย์ปางก็ไม่รู้เนาะ Beyond Standard Model เนี่ยตัวนี้ต้องเป็นอาจารย์งั้นเดี๋ยวรอฟังว่าแล้วก็ส่งไปให้ปางเลยแล้วกันเนาะเอาจริงๆเนี่ยงานที่ผมถนัดเนี่ยก็คือ QED อ๋อผมทํา QED โอเคงั้นเดี๋ยวส่งให้ปางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารวบอีกทีแล้วครับไหนๆพูดถึง Beyond Standard Model แล้วนะครับส่งให้อาจารย์ปางเลยแล้วกันเนาะต่อนะครับขอบคุณครับโอเคฮัลโหลออกป่ะไม่ฮัลโหลเสียงน่าจะออกนะครับก็รับช่วงต่อเลยแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวพาร์ทกับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับว่าคือเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า QFT คืออะไรคือ Quantum Field Theory คืออะไรแล้วนะคราวนี้เราก็จะมาเข้าสู่ประเด็นว่าquantum field theory ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันหรือว่าเป็น standard model เนี่ยมันยังมีอะไรที่ยังตอบปัญหาไม่ได้ไหมหรือมีอะไรที่ยังต้องแก้ไขมีอะไรที่เป็นปัญหาปลายเปิดหรือเปล่าใช่ไหมครับความจริงอันนี้สไลด์ผมทำเมื่อคืนสดๆร้อนๆจะเห็นว่าควันปีน่าจะมาจากอนาคตประเด็นคือนัดปกนี้ผมทำเป็นสไลด์สุดท้ายด้วยนะส่งประมาณตีสองโอเคครับงานเผาหน่อยคนไลน์คนที่นะครับผมก็ต้องมาปรับสไลด์เหมือนกันโอเคเดี๋ยว
ถ้าสรุปคอนเซ็ปต์คร่าวๆของควอนตัมฟิลด์ทีโอรีก็คือเหมือนว่าเรามองว่าอนุภาคต่างๆมันเกิดขึ้นจากฟิลด์เป็นอะไรที่มันพื้นฐานกว่าก็คือว่าฟิลด์ยูนิเวอร์สของเราเนี่ยมันมีฟิลด์แต่ละฟิลด์มีฟิลด์ของอิเล็กตรอนมีฟิลด์ของควาร์กมีฟิลด์ของโฟตอนอนุภาคแสงอนุภาคกลูออนอะไรต่างๆแล้วก็การที่จะเกิดอนุภาคขึ้นมาเป็นการทำให้ฟิลด์นั้นกระเพื่อมการกระเพื่อมของฟิลด์หรือการทำให้เป็นควอนตัมหรือการทำให้เป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการที่เราทำให้เกิดอนุภาคต่างๆที่มีคุณสมบัติต่างๆตามฟิลด์นั้นๆใช่ไหมครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเหมือนกับมีการรวบรวมฟิลด์ต่างๆแล้วก็ประติดประต่อกันขึ้นมารวมร่างกันเป็นสแตนดาร์ดโมเดลสิ่งที่เรียกว่าสแตนดาร์ดโมเดลซึ่งถือว่าเป็นทฤษฎีของฟิสิกส์อนุภาคที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในทฤษฎีหนึ่งเพราะว่าเป็นทฤษฎีในปัจจุบันที่เอาไปใช้ในการคำนวณสิ่งต่างๆที่ในฟิสิกส์เราที่ทำเกี่ยวกับพวกฟิสิกส์อนุภาคขึ้นมานะครับเช่นในพวกเครื่องเลขอนุภาคอะไรก็ยังใช้โมเดลนี้เป็นโมเดลหลักอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่าในสแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยมันก็จะมีอนุภาคหลายๆอย่างด้วยกันก็จะมีทั้งควาร์กมีทั้งควาร์กกลุ่มควาร์กก็มีทั้งเลปตอนมีทั้งเลปตอนแล้วก็มีทางอนุภาคสื่อนำแรงหรือเป็นพวกอนุภาคเกตโบซอนแล้วก็ปัจจุบันที่คนพบอาจจะสักผมจำเวลาไม่ได้ก็สักหลัก2012ถึง2012ก็10ปีแล้วใช่มั้ยว่าเกิดมีการคนพบอนุภาคฮิกส์โบซอนขึ้นมาแล้วซึ่งอนุภาคพวกนี้เป็นอนุภาคที่เราตรวจวัดได้จริงเราหามวลของมันได้หาคุณสมบัติทางไฟฟ้าหาคุณสมบัติทางแม่เหล็กอะไรของมันได้สปินอะไรของมันได้ซึ่งถามว่าและไอ้สแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยมันพอเพียงที่จะอธิบายจักรวาลหรือว่าฟิสิกส์ของเราไหมก็คำตอบอันนี้ก็ขึ้นโชว์หลาเลยนะครับว่าคำตอบก็คือยังไม่ได้เหตุผลก็ผมจะให้2 อย่างเลยคือว่าสแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็คืออธิบายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆก็อาจจะยังได้ไม่สมบูรณ์ได้ในระดับนึงแล้วก็อันที่สองคืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเชิงศิลปะแล้วว่าเราพอใจว่าทฤษฎีของเราเนี่ยมันสวยงามหรือเปล่าศิลปะชอบคำนี้มากคือเรา satisfy ทฤษฎีของเราไหมหรือว่าบางคนจะบอกว่าทฤษฎี standard model มันไม่ unsatisfactory ก็คือมันยังไม่สวยพอมันไม่สวยพอในมุมมองและอันนี้แล้วแต่อันนี้เป็น subjective นะครับ subjective เรามาดูว่าโมเดลของ standard model มันแหลกอะไรบ้างมันอธิบายอะไรไม่ได้บ้างหนึ่งเลยก็คือว่าจะเห็นว่าอย่างเราที่เรารู้กันอ่ะเป็นสแตนดาร์ดแฟกต์ในปัจจุบันว่าแรงที่ในจักรวาลของเราจะมีอยู่4แรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแล้วก็แรงดึงดูดระหว่างมวลหรือกราวิตี้นะครับซึ่งในสแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยมันไม่สามารถรวมและมันไม่สามารถทําให้แรงโน้มถ่วงเป็นแรงโน้มถ่วงเชิงควอนตัมได้เพราะฉะนั้นมันเนื่องจากว่าสแตนดาร์ดโมเดลมันเป็นทฤษฎีทางควอนตัมมันเลยไม่สามารถรวมกราวิตี้เข้ามาในสแตนดาร์ดโมเดลได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึงว่าไอ้การที่กราวิตี้มันไม่สามารถรวมมันได้เพราะว่ามันกราวิตี้มันเป็น non renormalizable ก็คือว่าโอเคถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ว่า non renormalizable theory มันจะไม่ดีหมายความว่าอาจจะดีถ้าเราพิจารณาที่พลังงานต่ำๆมันก็สามารถใช้อธิบายอะไรได้ที่พลังงานต่ำๆอันนี้อาจจะเทคนิคนิดนึงก็คือว่าอย่างเมื่อก่อนที่เราจะมี QCD ก่อนที่จะมี QCD เราอธิบายการอยู่กันของนิวเคลียสระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนด้วยทฤษฎีที่เรียกว่าไพออนโมเดลไพออนเนี่ยถือว่าเป็น non renormalizable แต่ว่ามันก็สามารถอธิบายการอยู่ของนิวเคลียสได้การอยู่ของนิวเคลียสได้ในระดับนึงแต่ว่าถ้าเกิดที่เราต้องการซูมมันเข้าไปถ้าเราต้องการความละเอียดมากขึ้นมันจะอธิบายไม่ได้เพราะว่าทฤษฎีไพออนมันถือว่าเป็นการประมาณของทฤษฎีที่ละเอียดกว่าก็คือเป็นทฤษฎี QCDในทำนองนี้เราจะมองได้ว่าทฤษฎีของกราวิตี้มันอาจจะเป็นการประมาณของทฤษฎีอะไรที่มันละเอียดกว่าก็ได้ซึ่งทฤษฎีนั้นคืออะไรก็คือมันคือเราตั้งชื่อให้มันไว้ก่อนเป็นควอนตัมกราวิตี้แล้วซึ่งมันก็คือฟอร์มของมันก็คือเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นทฤษฎีสปริงหรือเปล่าหรือทฤษฎีอื่นๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องหาไปในอนาคตอันนี้ก็คือ
สตริงก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตเหมือนที่อาจารย์บาร์บอกใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือโอเคอย่างแรกเลยก็คือสแตนดาร์ดโมเดลมันไม่อินคลูดกราวิตี้มันไม่รวมกราวิตี้ผลกราวิตี้เข้ามาด้วยอันที่สองก็คือว่าอันนี้จะไปทางด้านทางด้านจักรวาลวิทยาแล้วว่าเราในจักรวาลวิทยาเนี่ยเรามีหลักฐานมากมายเลยว่าสสารของในจักในเอกภพเนี่ยมันประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า dark matter นะ dark matter เนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่ามันมีอยู่แต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ตั้งมาว่าไว้ก่อนว่าเป็นสสารมืดถามว่ามันคืออะไรมันก็จะมีแคนดิเดตมากมายเลยอันนี้ผมก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับแต่ว่าผมก็ลิสต์มาคร่าวๆว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นอะไรได้บ้างมันมี weakly interacting massive particle หรือ WIMPs มี sterile neutrino ก็คืออาจจะเป็น neutrino รูปแบบใหม่ที่มันไม่เกิด weak interaction แต่ว่ามันเกิดเฉพาะ gravitational interaction เท่านั้นมี axion อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับ axion นี่เป็น particle ที่เกี่ยวข้องกับ strong interactionนะครับแล้วก็มีอาจจะเป็นแบ็คโฮลหรือเปล่าแบ็คโฮลเล็กๆที่เรายังไม่รู้ประเด็นคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรในเมื่อแต่อันนี้คืออาจจะบอกว่าเพราะเราไม่รู้นั่นแหละมันก็เลยไม่ได้include เข้าไปในสแตนดาร์ดโมเดลเพราะเราไม่รู้ซึ่งมันก็ยังเปิดอันนี้ก็จะเป็น area ที่ research ที่ active ยัง active อยู่ปัจจุบันน่ะ dark matter มันเป็นอะไรและอย่างที่บอกว่ามันทางด้านจักรวาลวิทยาเนี่ยมันก็มีหลักฐานมากมายเลยก็ถ้าเกิดอย่างเมื่อวานก็จะอาจจะได้ฟังไปแล้วที่ในพับลิกทอล์คของเมื่อวานนะครับที่เกี่ยวข้องกับดาร์คแมทเทอร์แต่ความน่าสนใจมันคือแบบเหมือนที่อาจารย์ปาล์มเขียนไว้เนาะมันตั้ง 80% เนี่ยใช่มั้ยครับ 80% ที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรในจักรวาลนี้เนาะในขณะที่เรารู้เนี่ยไอ้ที่ในสแตนดาร์ดโมเดลนั่นคือประมาณแค่ 20% เนี่ยนอนแมทเทอร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยประมาณนั้นใช่ใช่ครับอันนี้คือนี่ยังเยอะกว่าที่ไอสไตน์เคยพูดไว้บอกว่าสิ่งที่ธรรมชาติปรากฏให้เราเห็นเนี่ยแค่ 1% งั้น 1% โอเคไอสไตน์เคยพูดไว้อันนี้ 80% น่ะโอเคโอเคครับถ้าเกิดนับพวกสปิริตชวลอะไรอาจจะกดได้กดลงได้อีกสปิริตชวลโอเคครับก็ไม่แน่นะอาจจะอยู่ในดาร์กสักอย่างโอเคครับดาร์คโคเดี๋ยวมีคนอ้างอิงพับบิกเลคเชอร์ไปในแนวนั้นนี่แย่ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้พูดนะครับไม่ทันแล้วครับโอเคครับต่อไปก็มีดาร์กเอเนอร์จีมีดาร์กแมทเทอร์แล้วก็มีดาร์กเอเนอร์จีก็คือว่าเราก็มีการหลักฐานอันนี้ก็ได้รางวัลโนเบลด้วยในการวัดว่าจักรวาลเรามันขยายตัวด้วยความเร่งเนาะไม่ใช่ขยายตัวธรรมดาด้วยขยายตัวด้วยความเร่งด้วยก็คือยิ่งเวลาผ่านไปนานๆจักรวาลเรายิ่งขยายออกอันนี้คือไม่ใช่พุงนะครับหมายความว่าก็คือที่เวลาผ่านไปรู้สึกว่ากระเทือนพี่ผมครับเพราะว่าเมื่อกี้มันมีสนามกระเพื่อมมาโอเคอันนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อันนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เขาวัดได้จริงว่ายิ่งระยะเวลายิ่งระยะทางไกลขึ้นเรื่อยๆมันนี่ระยะทางไกลขึ้นเรื่อยๆมันก็คือยิ่งเรดชิฟต์มากขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยครับแล้วก็เขาหาว่าคือถ้าเส้นกราฟมันสามารถฟิตได้ไปตามเส้นไหนมันจะบ่งบอกถึงว่าจักรวาลของเรามันเล็กด้วยความกําลังขยายตัวด้วยความเร่งซึ่งปรากฏว่ามันก็เป็นจริงตามนั้นแสดงว่าจักรวาลของเรามันมีอะไรที่มันคอยเหมือนส่งพลังขับอยู่ยิ่งไกลยิ่งฉีดออกจากกันนี้ใช่ไหมประมาณนั้นใช่ครับยิ่งเวลาปกติถ้าเกิดมันไม่มีมันเรานึกดูว่าถ้าเรามีมวลอยู่เยอะๆเพราะว่าจักรวาลประกอบด้วยทั้งดาร์กแมทเทอร์ทั้งมวลดวงอาทิตย์หลุมดำอะไรก็ว่าไปจักรมันไอ้มวลเนี่ยมันควรที่จะส่งผลดูดจักรวาลให้มันเรียกว่าอะไรให้มันยุบตัวหรือไม่ก็ถ้ามันกำลังขยายตัวมันก็ควรจะขยายตัวด้วยความหน่วงใช่ไหมครับแต่ว่าปรากฏว่ามันขยายตัวด้วยความเร่งแสดงว่ามันต้องมีแรงอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าดาร์กเอเนอร์จีซึ่งถามว่าเรารู้ยังว่าดาร์กเอเนอร์จีคืออะไรก็ประเด็นก็คือเราไม่รู้ซึ่งจะบอกว่าในฟิสิกส์เนี่ยเราไม่รู้อะไรเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับก็แต่ถามว่ามันรีเลทกับควอนตัมฟิลด์ยังไงก็อันนี้มันก็จะมีการพยายามจะเอามาเชื่อมกันว่า
ควอนตัมฟิวมันมีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์หนึ่งอาจจะอธิบายไว้แล้วว่ามันมีพลังงานเบื้องหลังของสเปซไทม์ของจักรวาลที่เรียกว่าแวคคัมเอเนอร์จีหรือที่เกี่ยวข้องกับแทสเมียปรากฏการณ์แทสเมียเอฟเฟคที่อาจารย์หนุ่ยพูดไปเมื่อกี้นี้ซึ่งบอกว่าแต่ว่าประเด็นคือมันมีการจากทฤษฎีควอนตัมฟิวเทอรี่ถ้าเราคำนวณออเดอร์ของพลังงานปรากฏว่าออเดอร์ของพลังงานที่คำนวณได้จากควอนตัมฟิวเทอรี่มันมีค่ามากเกินไปในหลายสิบออเดอร์เลยหลายอาจจะเป็นเกือบร้อยออเดอร์หรือขึ้นอยู่กับการนับถ้าจำไม่ผิดประมาณ10กำลัง14ว่าไม่แน่ใจออเดอร์คือมันขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่ควอนตัมฟิวเบรกดาวน์ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็โอเคมันก็เยอะมากครับเยอะออเดอร์มันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็น cosmological constant problem ซึ่งโอเคบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ problem ก็ได้แล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่า test อันนี้ก็ขอไม่พูดแล้วกันต่อไปสิ่งนึงที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าความไม่สมมาตรกันของสสารและปฏิสสาร matter แล้วก็ antimatter ก็คือว่าจักรวาลที่เราอาศัยอยู่อ่ะมันเหมือนกับว่ามันมี matter มากกว่า antimatter ซึ่งในควอนตัมฟิลด์ธีอรีอ่ะมันถ้าเกิดตามสแตนดาร์ดโมเดลเป๊ะๆน่ะมันบอกว่ามันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทั้ง matter แล้วก็ antimatter มันควรที่จะมีสมมาตรมันควรที่จะเวลาทำ interaction หรือว่าเวลาทำอะไรก็ตามน่ะมันควรที่จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้เท่าๆกันเช่นไม่เช่นหรอกกันก็คือปัญหาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เรียกว่าเป็น baryogenesis problem ซึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นปัญหาก็ยังเป็นปัญหาอยู่คือว่าง่ายๆเราไม่รู้ว่าทำไมจักรวาลเราถึงประกอบไปด้วย matter มากกว่า antimatter ใช่ไหมครับใช่ซึ่งตอบไปได้เพราะว่าถ้าเกิดสแตนดาร์ดโมเดลมันมีสมมาตรจริงๆนะมันควรที่จะผลิต matter และ antimatter ด้วยอัตราส่วนเท่ากันแล้วถ้ามันผลิตด้วยอัตราส่วนเท่ากันมันควรที่จะไม่มีอะไรเหลือเลยในจักรวาลใช่ไหมเพราะว่า matter และ antimatter พอมันผลิตออกมาก็พอมันชนกันมันก็หายไปใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้มันจะถ้าเกิดใครสนใจเรื่องนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดก็คือเป็น CBT symmetry ซึ่งเขาบอกว่าไอQFT เนี่ยควอนตัมฟิลด์ธีอรีอ่ะมันจะมีสมมาตรภายใต้ CBT symmetry ถ้าเกิดมันไม่มีสมมาตร CBT symmetry มันจะมีปัญหาหลายแรงก็คือว่าทฤษฎีของเราอ่ะมันจะไม่ Lorentz invariant ซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจระดับนึงว่าในจักรวาลของเรามี Lorentz invariant ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาไปเปิดอยู่ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงใช่ไหมครับเพราะจริงมันมีการทำการทดลองด้วยการหาว่าหรือว่าจักรวาลของเรามันจะมีบางอย่างมีบางปรากฏการณ์หรือเปล่าที่เป็น Lorentz invariant break ได้อะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่พบโอเคครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นneutrinos ก็คือว่าอย่างเมื่อกี้คือในสแตนดาร์ดโมเดลน่ะโอเคความจริงสแตนดาร์ดโมเดลก็ต้องให้เครดิตไปนิดนึงว่าไอ้สแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยเขาจะแอสซูมในบทหลักที่ว่านิวตริโน่อ่ะมันไม่มีมวลแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้เครดิตสแตนดาร์ดโมเดลไว้ก่อนบอกว่าไอ้สแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยมันผลิตมาก่อนที่เขาจะค้นพบว่านิวตริโน่มีแมสโอเคผลิตมาก่อนมันผลิตมาก่อนซึ่งอันนี้อ่ะแต่ต้องรอการแก้ไขมีการอัปเดตแพทช์ตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วว่านิวตริโน่มีแมสก็แต่ก่อนรู้สึกจะเป็นท็อปิกหนึ่งที่ที่พยายามหามันมันก็มีอาจจะมีการเหมือนเครือบแคลงใจว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องมีแมสหรือมันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องแมสเลสหรือเปล่าดิจิโนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสแตนดาร์ดโมเดลมันถูกพัฒนามาภายใต้เหมือนแอสซัมชันที่ว่าดิจิโนมันไม่มีแมสแต่ว่าภายใต้แอสซัมชันเนี่ยมันถูกซัพพอร์ตด้วยสมมาตรของทฤษฎีว่ามันจะต้องไม่มีแมสนะเพื่อให้สมมาตรมันอยู่รอด
ซึ่งอันนี้หลักฐานที่มาแบ็คอัพว่านิวตริโนมีแมสก็คือมีการค้นพบสิ่งที่เรียกว่านิวตริโนออสซิเลชันก็คือนอกจากมันมีแมสแล้วนอกจากแต่ละอย่างนอกจากนิวตริโนของแต่ละอย่างมันมีมวลแล้วเนี่ยมันยังสามารถเปลี่ยนประเภทได้ด้วยเปลี่ยนร่างนะเปลี่ยนร่างได้ด้วยอันนั้นเป็นส่วนที่เขาเป็นอาร์กิวเมนต์ที่แบบว่าสแตนดาร์ดโมเดลมันอินคอมพลีทก็คือมันไม่สมบูรณ์อ่ะคราวนี้จะเป็นอยู่ในโซนที่ว่าสแตนดาร์ดโมเดลมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่า1เลยก็คือว่าสแตนดาร์ดโมเดลอย่างที่บอกมันเป็นทฤษฎีที่เหมือนเป็นการประกอบร่างกันของทฤษฎีแต่ละอย่างเอา QED มาประกอบเอา QCD มาประกอบเอา weak interaction มาประกอบแล้วก็มาเย็บรวมร่างกันเพราะฉะนั้นมันมีความตัดแปะมันมีความตัดแปะแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าทฤษฎีสแตนดาร์ดโมเดลมันจะอธิบายมันจะมีพารามิเตอร์ต่างๆที่อธิบายทฤษฎีถึงประมาณเกือบ20ตัวเลยเหรอ20ตัวเลย20ตัวแล้วขึ้นอยู่ว่าจะนับฟิวอะไรบ้างโอเคมันก็จะ20ตัวนั้นก็จะเป็นอะไรมีมวลต่างๆมีมวลต่างๆทั้งมีมวลของภาคกลุ่มเลปตอนหรือภาคกลุ่มควาร์กมวลของเป็นไฮเออร์ออเดอร์ควาร์กเป็นควาร์กอีกเจเนเรชันนึงอะไรอย่างงี้ครับไม่ใช่แนวตั้งก็แนวนอนโอเคนอกจากนี้ก็จะมีพวกคัพปิ้งคอนสแตนต์อีกมีอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าทฤษฎีสแตนดาร์ดโมเดลมันพรีดิกมวลหรือมันพรีดิกcoupling constant มั้ยก็ไม่ใช่เพราะว่าทฤษฎีสแตนดาร์ดโมเดลอ่ะไอ้ค่าพวกเนี้ยได้มาจากการทดลองเราต้องฟิกจากการทดลองมันเลยคนก็เลยมองว่าเอ๊ะในเมื่อมันขาดการ prediction ไปมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าก็มาเป็นทฤษฎีที่เราอยากให้มันสอดคล้องกับการทดลองก็เอาค่าจากการทดลองมาฟิกก็อาจบางคนก็จะมองว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาโอเคอาจจะบางคนบอกว่ามันแค่อันนี้มันไม่ใช่มันอาจจะมองว่ามันสวยไม่สวยอะไรมันปัญหาคือความพึงพอใจของแต่ละคนอันนี้คือประมาณว่าสิ่งที่ปาล์มพูดอยู่ประมาณคล้ายๆปัญหาไฟจูนนิ่งใช่ไหมมันประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับพูดว่าแล้วก็มาโอเคโอ้ยเหมือนไม่ได้นัดกันไว้เลยโอเคโอเคปัญหาอีกอย่างนึงของสแตนดาร์ดโมเดลหรือควอนตัมฟิลด์ทีอรีอย่างนึงก็คืออันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นปัญหาที่เรียกว่าไฮเออร์ไรคีพรอบเบมหรือไฟทูนิ่งพรอบเบมเพราะว่าปรากฏว่าถ้าเราจะคำนวณสิ่งต่างๆในควอนตัมฟิลด์ทีโอรีมันจะต้องคำนวณสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นควอนตัมคอร์เรคชันด้วยซึ่งควอนตัมคอร์เรคชันปกติส่วนมากมันจะมีค่ามหาศาลมากๆมีค่าเหมือนลู่เข้าสู่อินฟินิตี้หรือลู่เข้าสู่เอเนอร์จีสเกลที่เอเนอร์จีที่เราลู่เข้าสู่เอเนอร์จีสเกลของทฤษฎีที่จะมีที่มีอยู่อะไรประมาณนั้นซึ่งมันมีค่ามหาศาลแต่สิ่งที่วัดได้จากการทดลองอ่ะมันไม่ได้มีค่ามหาศาลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการเขาเรียกว่าปรับค่าพารามิเตอร์ของในทฤษฎีของเราให้มันแคนเซิลให้มันลบล้างไอ้ตัวที่มันมีค่ามหาศาลนั้นน่ะให้ได้ค่าจริงๆออกมาสิ่งเนี้ยเค้าเรียกว่าเป็นไฟน์ทูนิ่งปรบเลมเหมือนประมาณว่าสมมุติว่าอย่างเงี้ยอย่างฮิกส์แมสใน experiment ของ experiment ที่เราวัดได้มันอยู่ประมาณ125กิกะอิเล็กตรอนโวลต์ก็คือ125แต่ว่าทางทฤษฎีของเราอ่ะสมมุติว่าค่าควอนตัมคอร์เรคชั่นค่าควอนตัมคอร์เรคชั่นของเราอ่ะมันอยู่ในระดับประมาณล้านล้านล้านอะไรสมมุติผมเป็นคนไม่แม่นตัวเลขมากแต่ประมาณอาจจะเป็น10 ยกกำลัง 20 อะไรเงี้ยคือค่ามันมหาศาลกว่า125มากๆเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้ค่าได้เหมือนการทดลองก็คือเราต้องกำหนดว่าไอตัวค่าพารามิเตอร์ที่อยู่ในทฤษฎีของเราอ่ะมันจะต้องมีค่าเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นล้านล้านล้านกับอีก125เพื่อมาหักล้างไอ้ตัวล้านทิ้งไปไอ้ล้านนี่มาจากพวกควอนตัมคอลเลกชันอะไรเงี้ยครับก็อันนี้คนเค้าเลยจะบอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะที่แบบว่าเราจะต้องกําหนดค่าทฤษฎีให้เราให้มันต้องเป๊ะๆขนาดนั้นบางคนก็อาจจะมองว่าตรงนี้ดู artificial ไปนิดนึงใช่ๆมันเหมือนว่าแต่บางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหานี่ใช่มั้ยอะไรมันไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตราบใดที่
มันไม่เป็นปัญหาในแง่ที่ว่าเราสักพอเราทำอย่างนี้แล้วอ่ะเราไปใช้ต่อได้จบใช่ไหมใช่โอเคครับใช่โอเคโอเคมาเริ่มเข้าสู่งานที่เราตั้งใจที่จะพูดกันจริงจังก็คือว่าอันนี้ก็คือเป็นงานในเป็นการประกาศรางวัลครับของBreakthrough Prize ใน Fundamental Physics ในปีหน้าครับเป็นการประกาศล่วงหน้าประกาศล่วงหน้ารางวัลนี้ประหลาดมากมองก่อน1ปีไอ้ตอนแรกเราก็เสิร์ชหาดู2023เอ้าทำไมไม่ใช่คนนี้อ้าว2024เฉยเลยใช่ครับเป็นการประกาศล่วงหน้าก็คือเป็นของ2ท่านนะครับก็คือเป็นจอห์นคาร์ดี้แล้วก็เป็นอเล็กซานเดอร์สโมรอฟชิคอฟอันนี้คือไม่แม่นสำเนียงครับเพราะว่าอันนี้เขาเป็นคนรัสเซียก็ถ้าเกิดใครรู้ภาษารัสเซียก็อาจจะคอมเมนต์หรือไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์มาก็ได้ครับว่าออกเสียงยังไงจะได้ออกเสียงถูกคอมเมนต์ได้ก็แต่อย่าแรงออกตัวก่อนว่าไม่ใช่คนรัสเซียซึ่งถ้าเกิดไปอ่านดูว่าเขาให้เขามีคำบรรยายยังไงในBreakthrough Prizeอันนี้ก็คือว่าในBreakthrough Prizeอันนี้ครับใน Fundamental Physics เขาให้กับจอห์นคาร์ดี้แล้วก็อเล็กซานเดอร์สโมรอชิคอฟเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นคอนทริบิวชันเป็นไลฟ์ไทม์คอนทริบิวชันที่ทำให้เกิดความเข้าใจในด้านของควอนตัมฟิลด์ทีอรีซึ่งการเข้าใจอันเนี้ยมันไม่ใช่ที่จะอธิบายในเฉพาะพาร์ติเคิลฟิสิกส์เท่านั้นนะอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกที่เราอธิบายมาส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านพาร์ติเคิลฟิสิกส์แต่ว่างานของ2ท่านเนี่ยจะเป็นฟิลที่สามารถเอาไปใช้ในอธิบายในปรากฏการณ์ต่างๆได้เช่นในทางด้านแมกเนติซึมปรากฏการณ์แม่เหล็กปรากฏการณ์ซูเปอร์คอนดักเตอร์แมทซูเปอร์คอนดักติ้งแมทเทอเรียลหรือแม้กระทั่งอินฟอร์เมชันของแบ็คโฮแล้วก็ในแมทเทอเรติกต่างๆได้จะเห็นว่าประโยชน์มันมหาศาลมากเห็นป่าวว่ามันโอเคแน่นอนหลับมีประโยชน์ทางด้านพาร์ติเคิลฟิสิกส์ด้วยมีประโยชน์ทางด้านวัสดุศาสตร์แม่เหล็กซูเปอร์คอนดักเตอร์แม้กระทั่งแบบอินฟอร์เมชันฟิลทางด้านอินฟอร์เมชันก็มีประโยชน์แล้วก็ฟิลทางด้านแบ็คโฮก็มีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์หลายด้านมากคือว่าแอปพลิเคชันของควอนตัมฟิลเนี่ยมันกว้างมากเนาะมันกินใช่ครับนี่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ใครถ้าเกิดไม่บอกก่อนนี่จะนึกว่าเป็นสูตรตัวทรายแล้วมีประโยชน์เยอะขนาดนี้โอเคโอเคครับซึ่งโอเคซึ่งถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นให้ทางด้านควอนตัมฟิลด์แต่ว่า2ท่านเนี่ยเขาทำทางด้านควอนตัมฟิลด์เฉพาะเหมือนว่าเป็นสเปซิฟิกsubject ของควอนตัมฟิลด์ที่เรียกว่า conformal field theory หรือชื่อย่อคือ CFT ถ้าถามว่า conformal field theory หรือ CFT คืออะไรมันคือ QFT ที่เราค่าตัว Q ทิ้งแล้วก็ใส่ตัว C แทนโอ้โหเห็นภาพเห็นภาพมากครับโอเคยอมๆๆถ้าผมพูดแค่นี้ก็อาจจะมีคอมเมนต์มาด่าแน่ๆที่ว่าแน่ๆโอเคครับก็คือ conformal field theory มันคือเป็น subclass ของควอนตัมฟิลด์มันคือควอนตัมฟิลด์ทีโอรีที่มีสมมาตรเฉพาะอย่างซึ่งสมมาตรนั้นเขาเรียกว่าเป็นสมมาตรคอนฟอร์มอลฟิลด์เป็นสมมาตรทางด้านสิ่งเป็นสมมาตรที่เรียกว่าสมมาตรคอนฟอร์มอลหรือคอนฟอร์มอลซิมเมทรีนะแล้วไอ้คอนฟอร์มอลซิมเมทรีมันคืออะไรคอนฟอร์มอลซิมเมทรีเนี่ยบางคนเขาจะเรียกว่ามันคือซิมเมทรีแองเกิลพรีเซิร์ฟิ่งทรานส์ฟอร์เมชันซิมเมทรีมันคือการทรานส์ฟอร์เมชันเดี๋ยวสมมาตรมันคือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเราเปลี่ยนแปลงระบบแต่ระบบของเรามันยังหน้าตาเหมือนเดิมอยู่นะครับก็เหมือนลูกบอลอย่างเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงของมันโดยการหมุนถ้าเราหมุนแต่ลูกบอลก็ยังกลมเหมือนเดิมอันนี้ก็เลยว่าลูกบอลของเรามันมีสมมาตรภายใต้การหมุนอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้เหมือนกันคือว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรกับระบบฟิสิกส์ที่มันให้ก็จะเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าเป็นซิมเมทรีแล้ว conformal symmetry คืออะไร conformal symmetry ก็คือบางคนก็จะเรียกว่าเป็น angle preserving transformation ก็คือเป็นการ transform ที่ยังคงอนุรักษ์มุมอนุรักษ์มุมระหว่างก่อนแปลงกับหลังแปลงมุมยังเหมือนเดิมอยู่อ
อย่างที่2เลยอย่างที่2เลยอย่างที่2เลยถ้าเกิดเป็นนักฟิสิกส์เขาจะมองว่ามันเหมือนเป็นลอเรนซ์บวกสเกลลิ่งทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งความจริงในอันนี้นิดนึงคือในคอนฟอร์มอลซิมเมทรีเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทฤษฎีไหนเป็นคอนฟอร์มอลซิมเมทรีมีคอนฟอร์มอลซิมเมทรีหรือเปล่าบางคนก็จะมองว่าทฤษฎีนั้นน่ะวิธีจะเช็คก่อนเลยว่าทฤษฎีนั้นมีคอนฟอร์มอลซิมเมทรีหรือเปล่าก็คือว่าทฤษฎีนั้นน่ะมันสเกลอินแวเรียนหรือเปล่าก็คือว่าสเกลอินแวเรียนหมายความว่าเราซูมทฤษฎีเข้ามันยังทฤษฎีของเราเนี่ยมันยังคงให้ฟิสิกส์เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือซูมออกซูมเข้าหรือซูมออกมันยังซูมออกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้โอเคแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของซิมเมทรีในคอนฟอร์มอลของเป็นตัวอย่างซิมเมทรีในคอนฟอร์มอลซิมเมทรีครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราดูคีย์เวิร์ดของคอนฟอร์มอลซิมเมทรีว่ามันเป็นการทรานส์ฟอร์เมชันอะไรก็ได้ที่ยังคงรักษามุมของเวกเตอร์ให้เหมือนเดิมซิมเมทรีนั้นมันจะการทรานส์ฟอร์เมชันนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือการทรานสเลชันการทรานสเลชันคือเราจะอีกเฟรมนึงไปอีกเฟรมนึงมุมของเวกเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมหรือถ้าเราโรเทตหมุนไปหมุนโรเทตฟิลหมุนเฟรมเราจะหมุนเฟรมหรือหมุนสิ่งที่อยู่ในเฟรมก็ได้แต่ว่าถ้าเรามองเวกเตอร์ถ้าเราหมุนมันยังไงมุมของเวกเตอร์มันก็ยังเหมือนเดิมก็ได้หรือ dilation ก็คือการซูมเข้าไปเหมือนเรามีเวกเตอร์นึงคราวเนี้ยเราซูมก็คือเราเอามันเข้ามาใกล้ใกล้หน้าเรามุมก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น dilation หรือ scaling transformation นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของ conformal symmetryแล้วก็อีกอันนึงอาจจะมองยากนิดนึงก็คือเป็นจริงอันนี้เค้าเรียกว่าเป็น special conformal transformation ก็กลายเป็นอะไรไม่รู้ล่ะแต่ว่าจะสังเกตว่าถ้าเราเริ่มจากตารางสีถ้าเราเริ่มจากตารางสีน้ําเงินกับแดงที่มันเป็นตั้งฉากกันในทุกๆกริดพอ transform ออกมาแล้วมันก็ยังตั้งฉากกันอยู่ทุกๆกริดเหมือนเดิมแค่รูปร่างมันอาจจะแบบเส้นมันโค้งไปแต่ว่าเส้นโค้งที่มันตัดกันก็ยัง90อยู่ใช่ๆความจริงการแปลงอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเรียกว่า inversion ขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่ามันเหมือนกับว่ามันแปลงเส้นตรงเป็นวงกลมเลยครับจากในรูปครับถ้าไปดูในอันนี้มันจะสังถ้าไปดูในแบบ simulation หรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนแบบการแปลงแบบกับในเป็นนอกกับนอกเป็นในอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะพลิกด้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะจินตนาการยากแต่ว่า YouTube ช่วยได้ YouTube ช่วยได้ครับลอง YouTube ช่วยได้ลองเสิร์ชไป conformal symmetry หรือถ้าเกิดจะแปลสเปซิฟิกกว่านะอาจจะเป็น Mobius symmetry หรือ Mobius transformation พลิกมาเป็นวงกลมถ้าเรามองเหมือนพัดมั้ยพัดเราคลี่ไม่แน่ใจเหมือนครับเราฟิกปลายข้างหนึ่งไว้แล้วก็คลี่ปลายข้างหนึ่งไว้อย่างนี้ได้ไหมถ้าเราคิดแบบนี้แต่ว่าไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะมีเหมือน take boundary condition สองข้างแล้วก็เลยขมวดกันเหมือนที่บาร์ดบอกไม่งั้นมันไม่น่าจะเป็นวงกลมมาได้น่าจะแบบเช็คแต่ถ้าperiodic condition สักอย่างพลิกก็เป็นวงกลมงงไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ออก YouTube ครับไป YouTube โอเคอันนี้อันนี้มันเป็น z แปลงเป็น1ส่วน z หรือเปล่าครับถึงได้คือมันไม่ใช่แปลงเป็น1ส่วน z หรอกครับคือมันคือการแปลงนั้นมันพิเศษคือว่ามันแปลง inversion มันแปลงเป็น1ส่วน z แล้วมันก็ translation ด้วยแล้วมันก็แปลงกลับอีกรอบนึงอะไรเงี้ยมันเลยมันคือเวลาการจะทำความเข้าใจตัวนี้มันจะมี3สเต็ปการแปลงมันจะมี3สเต็ปแล้วมันก็เลยไม่ได้แบบว่า z เป็น1ส่วน z เลยมันจะแบบ z เป็น1ส่วน z ก่อนแล้วก็ translate ไปนิดนึงแล้วก็แปลงกลับอีกรอบนึงอะไรเงี้ยครับ YouTube ช่วยได้พี่ Google ด้วย Google โอเค Google ช่วยได้โอเคโอเคความจริงอันเนี้ยผมเคยลองหาอะไรอะซิมูเลชันอ่ะแล้วแต่ว่าไ
ไม่รู้ว่ามันติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าเอามาอ๋อน่าจะติดแหละโอเคคือประเด็นคือ conformal field theory อ่ะแต่อันนี้เดี๋ยวขอคอมเมนต์นิดนึงไอ้4อันเนี้ยมันเป็น conformal มันเป็น conformal symmetry มันเป็น conformal transformation ในมิติที่มากกว่า2ในมิติที่มากกว่า2อ่ะมันจะมีการทรานมันจะมีการ transformation ได้4อย่างแต่ว่าถ้าเป็นในมิติ2อ่ะมันจะมีการ transformation ได้เป็นอนันต์อย่างอันนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษของ conformal symmetry อ๋อของ conformal field theory ซึ่งสิ่งที่2คนเนี่ยเขาทำเขาจะเน้นไปทางด้าน 2D conformal field theory 2D CFT ซึ่งหมายถึงว่า 2D นี่คือหมายถึง space time ใช่ไหมครับหรือว่าอะไรครับหรือว่าแล้วแต่ครับคือจะเป็น1บวก1ก็ได้หรือว่าจะเป็น 2D แบบ Euclidean ก็ได้อ๋อโอเคแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาจะพิจารณาเป็น 2D Euclidean 2D Euclidean คือ 2D Euclidean กันเพราะว่าเขาจะเอาไป apply ในพวกระบบ material ที่เป็น surface ที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ไปหมดหรือเปล่าถ้าไม่ไปเกิดอะไรขึ้นครับแบตหมดโอ้ไปยังไปยังโอเคโอเคไปแล้วครับค้างหน้าไม่นิดโอเคแล้วอันนี้อธิบายเพราะไม่ลงรายละเอียดมากก็จะอธิบายฟีเจอร์ที่สำคัญของ conformal field theory อันนี้คือใน2มิติเพราะงานของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่จะเป็นใน2มิตินะครับก็คือว่าทฤษฎี conformal field theory จะเป็นทฤษฎีที่มันไม่ขึ้นอยู่กับสเกลไม่ขึ้นอยู่กับสเกลก็คืออะไรก็คือมันไม่ว่าใน energy level ไหนใน energy scale ไหนทฤษฎีเนี่ยมันเวิร์คทุก energy scale หรือถ้าพูดง่ายๆคือว่าถ้ามันเนื่องจากทฤษฎีของเรามันเป็นสเกลดิพเอนเดนต์อินดิพเอนเดนต์ก็แสดงว่าทฤษฎีของเราเนี่ยพวกตัวแปรต่างๆที่อยู่ในทฤษฎีพวกคัพปิ้งพวกแมสพวกอะไรเงี้ยมันจะไม่ขึ้นอยู่กับ energy scale อ่ะง่ายๆเลยก็คือว่าส่วนใหญ่นั่นไม่น่าจะส่วนใหญ่ก็คือว่าเป็นทฤษฎีของแมสเลส theory ก็คือเพราะว่าแมสมันก็ขึ้นอยู่กับ energy scale นะครับโอเคแล้วก็เป็นทฤษฎีที่เนื่องจากว่ามันเป็นสเกลอินดิพเอนเดนต์ก็คือมันจะไม่มีคัตออฟไม่มีคัตออฟก็คือว่ามันจะเป็นทฤษฎีที่เพราะปกติเวลาเราทำพวกควอนตัมคอร์เรคชันของควอนตัมฟิลด์ทีโอรีเราจะต้องอินทิเกรตจากเหมือนศูนย์ถึงอินฟินิตี้แต่ว่าถ้าศูนย์ถึงอินฟินิตี้มันมีปัญหาเราต้องใส่คัตออฟเข้าไปแต่ว่าทฤษฎีเนี้ยมันจะศูนย์ถึงอินฟินิตี้แล้วมันไม่มีปัญหาหรือในคลาสสิคอลเลเวลมันไม่มีปัญหาโอเคครับมันจะดีกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีกว่าเขาอาจจะบอกว่าไอ้ฟอร์มอลฟิลด์ทีโอรีมันคือสิ่งที่ควอนตัมฟิลด์ทีโอรีอยากได้ก็คือว่ามันเหมือนเป็น UB complete theory อะไรอย่างงี้โอเคและที่สำคัญคือว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าการ transformation มันมีเป็นอนันต์เพราะฉะนั้นมันมีสมมาตรเยอะมากๆที่ให้มันเอามาใช้ได้มันมีสมมาตรเยอะมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถคำนวณได้จากทฤษฎีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เขาชอบคำนวณกันคือพวก correlation function ก็คือดูว่าไออนุภาคจากจุดนั้นจุดนี้มัน correlate กันยังไงอะไรเงี้ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไอเนี้ยมันสามารถออกมาจากทฤษฎีได้เลยโดยที่เราแค่พิจารณาสมมาตรเป็นหลักเพราะฉะนั้นทฤษฎีเนี้ยมันเลยไม่จําเป็นต้องมีลากรานเจียนเลยเราไม่ต้องรู้ฟอร์มของลากรานเจียนเลยเราแค่รู้ว่าทฤษฎีของเรามีสมมาตรอย่างงี้ฟอร์มของ correlation function พึบออกมาเลยซึ่งต่างจากในควอนตัมฟิลด์ทีโอรีเนาะในควอนตัมฟิลด์ทีโอรีเราอาจจะต้องโอเคตอนเราต้องรู้ว่าลากรานเจียนก่อนมั้ยยังไงลากรานเจียนเป็นยังไงเราค่อยไปคํานวณจะคํานวณผ่านอินทิกรัลอะไรก็ว่าไปแต่น่าสนใจมากทฤษฎีคอนฟอร์มอลเนี่ยอย่างที่บอกคือมันไม่จําเป็นต้องมีลากรานเจียนเพราะว่าสมมาตรของมันมีเยอะมากๆมันเลยฟอร์มของมันเลยค่อนข้างเค้าเรียกว่าอะไรเหมือนฟิกไว้แล้วแต่ว่าแค่เราต้องการ experimental data มาจับคือพี่พูดอย่างนี้ได้มั้ยอันนี้เป็นคําถามเฉยๆมันว่าคือมันน่าสนใจที่ว่ามันพอมันไม่มีลากรานเจียนเป็นเพราะว่าเหมือนที่ปาล์มบอกว่ามันมีสมมาตรเป็นอนันต์ใช่มั้ยครับใน 2D เนาะ
มันไม่เหมือนกับในทฤษฎีอย่างในควอนตัมฟิลด์ทฤษฎีที่เราต้องแบบต้องเสกลากรังเจียนมาก่อนแล้วเราก็บอกว่าลากรังเจียนนี้ต้องมีสมมาตรนี้ถึงจะทำงานได้ใช่ไหมครับมันถึงต้องเราถึงต้องแบบไปโฟกัสกับการที่เราต้องเขียนลากรังเจียนออกมาก่อนแต่ในนี้เราไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าไม่ว่าลากรังเจียนจะหน้าตายังไงมันก็ satisfy ทุกสมมาตรที่เป็นไปได้อย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ useless ไม่จำเป็นต้องเอามาพิจารณาอย่างนั้นหรือปะเขาจะพี่ก็จะถูกไหมคือจะมองอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าเหมือนประมาณว่าเขาตั้งพอยต์ไว้ว่าเราอยากได้ทฤษฎีควอนตัมฟิลด์ที่สามารถโซฟออกมาได้เลยโดยใช้สมมาตรเป็นหลักประมาณนั้นซึ่งเขาตั้งต้นอย่างเงี้ยมันเลยไม่ต้องการลากรังเจียนก่อนแล้วบอกว่าแค่ถ้าเราแอสซูมสมมาตรตามคอนฟอร์มอลซิมเมทรีอันเนี้ยไอแอนเหมือนประมาณว่าเราอยากคำนวณอะไรมันโผล่มาเลยน่าสนใจแต่ว่านี่น่าจะเทคนิคอลนิดนึงแต่ว่าก็เป็นฟีเจอร์ที่มันดูแบบมีอะไรมากกว่าควอนตัมฟิลด์ปกติเนาะแต่ว่าใช่อันนี้ก็บอกว่ามันสามารถคอมพิวฟอร์มของคอลเลเรชันฟังก์ชันออกมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเปเปอร์บุกเบิกที่การมาของconformal field theory มาจากเปเปอร์ของ3ท่านนี้ครับที่เขาตีพิมพ์ร่วมกันเขาเรียกว่าบางคนก็จะ refer paper นี้ว่า BPZ นะครับก็คือมีทั้งไม่ใช่ AA เหรอคือจะถ้าเกิดสังเกตดูว่าชื่อต้นนะครับชื่อต้นของทั้ง3ท่านเนี่ยจะเป็นอเล็กซานเดอร์หมดเลยอันนี้ว่า AA อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเขาจะหา co-author ทำงานหรือว่าในชื่อต้นประมาณอาจจะรู้จักกันมาก่อนอเล็กซานเดอร์เหรออะไรเงี้ยก็มาตีทีมร่วมกันดีไหมนี่ถ้าคนไทยนี่ยากเลยนะคนไทยนี่ชื่อแรกนี่แบบหลากหลายมากผมยังไม่มั่นใจแต่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดเขาคุยงานกันเขาจะเรียกกันเองว่าอะไรน่าจะเรียกนามสกุลแหละอเล็กซานเดอร์วันทูโอเคครับก็แต่ละท่านนี่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ชื่อดังในแต่ละสาขานะครับคนนี้อย่างคนขวาสุดเนี่ยครับก็คือเป็นคนที่ได้ breakthrough prize ในปีปัจจุบันนะครับส่วนคนกลางนี่ถ้าเกิดใครโคยาคอฟใครที่อาจจะพอสนใจด้านสตริงอะไรเงี้ยก็จะคนนี้ก็จะถือว่าเป็นแบบผู้บุกเบิกคนนึงของ string theory เลยชื่อน่าจะเป็นที่คุ้นเคยกับคนที่สนใจ string theory ว่าไงใช่ครับโอเคอันนี้จะเป็นทางด้านเชิงแมทนิดนึงก็คือว่า conformal field theory เนี่ยมันก็เหมือนเป็นบุกเบิกศาสตร์ใหม่อีกศาสตร์หนึ่งเลยที่เขาเรียกว่าเป็น normalization group นะครับคือถามว่า conformal field theory มันมีจุดยืนยังไงในทฤษฎีนี้ก็คือว่าRiemann normalization group เนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยว่าถ้าเรามีทฤษฎีอันนึงแล้วถ้าเราเหมือนประมาณว่าใน energy scale ต่างๆเนี่ยทฤษฎีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นทฤษฎีอะไรอันนี้คือสมมุติยกตัวอย่างคร่าวๆเช่นอย่างที่บอกว่าใน QCD อันนี้เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่ากลูออนมันประพฤติตัวยังไงแล้วก็มันมีอินเทอร์แอคชั่นกับพวกควาร์กยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดในสเกลใหญ่ขึ้นสเกลใหญ่ขึ้นในที่นี้ในฟิสิกส์เราจะบอกว่าพลังงานลดลงที่มุมมองหยาบขึ้นที่สเกลใหญ่ขึ้นเนี่ยทฤษฎีเนี่ยมันจะถูกประมาณเป็นทฤษฎีของไพออนประมาณนี้ก็คือว่าจากทฤษฎีหนึ่งมันจะถูกเปลี่ยนเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งถ้าในสเกลมันไม่คงรูปเหมือนเดิมใช่คืออาจจะมองว่ามันเหมือนประมาณว่ามันกลายร่างไปประมาณนั้นพยายามช่วยพยายามหาคำช่วยโอเคซึ่งในทฤษฎีไอ้นี่ครับ Remoralization Group ในทฤษฎี Remoralization Group เนี่ยมันก็เหมือนว่ามันจะมีการโฟลว์ของทฤษฎีว่าจาก IR จากด้านหนึ่งคือ IR อีกด้านหนึ่งคือ UV นี่ก็คือว่าเป็นทฤษฎีของพลังงานสูง IR คือเป็นทฤษฎีของพลังงานต่ำซึ่งถ้าเรามองถ้าเราคิดโดยตรรกะแล้วอะเขาบอกว่าทฤษฎี UV จุดปลายจุดต้นกับจุดปลาย IR กับ UV มันคือทฤษฎี conformal field theory
พราะว่าอะไรเพราะว่าทฤษฎีคอนฟอร์มอลฟิลด์ธีโอรีมันเป็นทฤษฎีที่เป็นสเกลอินแวเรียนต์คือมันเป็นทฤษฎีที่ไม่ขึ้นอยู่กับสเกลพารามิเตอร์ต่างๆจะไม่ขึ้นอยู่กับสเกลสมมุติถ้าเรามีทฤษฎีฟิลด์อย่างนึงที่อาจจะเป็นแมสซีฟฟิลด์ง่ายๆอาจจะเป็นคลายควอดอนหรืออะไรก็ตามอาจจะเป็นคัพปิ้งแบบไฟโฟอะไรเงี้ยถ้าพลังงานสูงมากๆมันก็ยิ่งวิ่งกันแบบอิสระมากขึ้นมันจะกลายเป็นทฤษฎีฟรีฟิลด์และถ้ามันแบบ energy มันสูงมากๆมันก็จะประพฤติตัวเหมือนแมสเลสเพราะฉะนั้นปลายทางของทฤษฎีเนี่ยมันคือ UV มันคือ CFT และส่วนถ้าที่พลังงานต่ำมากๆเลยคือถ้าต่ำจริงๆเลยอ่ะมันไม่สามารถเกิดอนุภาคได้มันก็คือเป็นทฤษฎีที่เป็น nothingness มันก็คือเป็น CFT แบบ IR เพราะฉะนั้นปลายทางของเหมือนปลายทางของ flow อันนี้จะมันอันนี้อาจจะเป็น abstract นิดนึงว่า flow ของ renormalization group มันจะเป็น flow ใน theory space ก็คือว่าแต่ละจุดต่างๆจะอธิบายได้ด้วยทฤษฎีต่างๆซึ่งเขาบอกว่า quantum field theory ที่มัน well behave ที่มัน well behave เนี่ยมันคือการอยู่ระหว่างทางของการ flow ระหว่าง UV กับ IR เนี่ยโอเคก็หมายถึงว่า quantum field ทฤษฎีสนาม quantum ที่เราคาดหวังว่าเราจะมีที่มันจะทำให้เราทำอะไรได้มากกว่าเดิมก็ควรจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า scale invariant ระหว่าง UV กับ IR ประมาณนั้นใช่ไหมไม่หมายที่จุด UV กับที่จุด IR มันเป็นจุด scale invariant อ๋อแล้วความจริงระหว่างทางที่มันวิ่งมาเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่เขาจะถ้าเกิดมันจะมีจุดที่เรียกว่าเป็นจุด fixed point ก็ได้ไอ้จุด fixed point อ่ะมันเป็นจุดที่เหมือนจุดที่ฟอยมันเหมือนเป็นจุดที่เส้นมันลู่เข้าหรือลู่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไอ้ที่จุดฟิกพอยต์น่ะเป็นจุดที่ทฤษฎี CFT อยู่ซึ่งถ้าเกิดเรามองอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มจาก CFT หรืออะไรเงี้ยถ้าเรากระเถิบไปตามสเปซอันเนี้ยมันก็จะได้ทฤษฎี QFT ออกมาเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะมองว่า QFT เนี่ยมันอาจจะได้จากการที่เรา flow conformal field theory ก็ได้อะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้พี่เข้าใจถูกไหมว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมองว่า CFT นี่อาจจะเป็นทฤษฎีที่เหนือกว่าแล้วก็ QFT นี่คือเหมือนเป็นอะไรที่เป็น approximation อย่างนั้นได้ไหมคือถ้าประเด็นคืออันที่เขาอ้างก็คือว่าเป็น QFT ที่มันเป็น UV complete ด้วย UV complete UV complete ด้วยซึ่งปัจจุบันมันไม่ใช่ก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นปลายทางที่ใฝ่ฝันอาจจะได้มาจากกระบวนการพวกนี้ก็คือว่าอาจจะเกิดขึ้นมาจากการที่เราค่อยๆตบ CFT ไปเรื่อยๆมองไปเลยวันคือ QFT มันมี UV cut off ใช่ใช่มันเหมือนดู CFT จะ general มากกว่า QFT ว่าความจริงมันไม่ general กว่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นถ้ามองใน definition มันคือเป็น sub case ของ QFT แต่ไอ้ sub case นั้นอ่ะมันเป็นมันให้คุณสมบัติที่มันดีเลยอาจจะมองว่าถ้าเราอยากได้ QFT ที่มันมีคุณสมบัติที่มันดีเนี่ยมันควรที่จะต้องอาจจะได้มาจาก CFT ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมมองประมาณนี้อันนี้ผมก็อ้างตัวไว้ก่อนว่าผมก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้เท่าไหร่นะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้แต่อย่าแรงมาคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงเขาตั้งชื่อกันยังไงอ๋อโอเคคืออันนี้ก็จะมีทางด้าน renormalization group เนี่ยก็จะมีอันนี้ก็เป็น2คนที่ได้รับรางวัลนะครับก็คือคนเนี้ยตีพิมพ์มาว่าถ้าเกิดเราโฟลว์ระหว่าง UV มา IR เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีฟังก์ชันนึงที่สามารถเหมือนประมาณว่าเป็น characterize flow ได้ไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆตามเราโฟลว์ตาม energy scale ที่เราโฟลว์เข้าไปซึ่งประเด็นคือไอ้ฟังก์ชันที่อเล็กซานเดอร์เขาใช้เนี่ยก็คือเขาใช้สัญลักษณ์ตัว C เขาก็เลยตั้งทฤษฎีมาว่าเป็น C theorem แต่ว่าถ้าเกิดใครที่คุ้นเคยกับ conformal field theory เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็น C number ก็คือไอ้ C number เนี่ยมันคือตัวฟังก์ชัน C ตัวเนี้ยที่มันหยุดอยู่ตรง fixed point
มันคือ C number ตัวเดียวกับเป็นตัว C function ของเขาแต่ว่าอันนี้เขาพิสูจน์มาใน2D conformal 2D quantum field theory เหมือน C number ใน quantum field อันเดียวกันมั้ยผมไม่แน่ใจว่าต้องดูนิยามแต่ว่าใน conformal field ไอ้ C number มันจะเหมือนว่ามันเป็นมันแสดงให้เห็นถึงเหมือน anomaly ของระบบอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีถ้าเกิด C number มันไม่เท่ากับ0มันจะมีเหตุการณ์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยอันเดียวกันกับ C ตัวนี้ป่ะอันเดียวกับ C ตัวนี้ครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยเขาเหมือนบอกมาว่าอเล็กซานเดอร์ตีพิมพ์แล้วจอห์นคาร์ดีก็ได้ไปอ่านงานแล้วเขาก็บอกว่าน่าสนใจเขาก็เลยมาตั้งแต่ว่าอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาพูดเป็นเชิงแมทแต่ว่าจอห์นคาร์ดีเนี่ยเขาไม่ได้พูดแต่ว่าเขาเหมือนเสนอเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคอนเจคเจอร์ว่าถ้าใน4ใน 4D conformal field theory ก็น่าจะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะแต่ว่าเขาอาจจะใช้สารลักษณ์เป็นตัว A แทนแค่นั้นเองก็ปีผิดเพิ่มแต่มันเชื่อว่าเปลี่ยนชื่อนิดนึงโอเคคราวนี้มาทางด้านแอปพลิเคชันละอันนั้นอาจจะแมทจ๋าไปหน่อยแอปพลิเคชันบอกว่าจอห์นคาร์ดี้เนี่ยก็เล็งเห็นแล้วว่าไอ้ conformal field theory เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะในพวก particle physics นะมันสามารถเอามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางด้าน condensed matter physics ในปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน critical phenomena เช่นพวก phase transition อย่างเช่นอันนี้เป็นกราฟเป็น phase diagram ของน้ำนะครับมันก็จะมีจุด critical point พบว่าไอ้ปรากฏการณ์รอบๆจุด critical point เนี่ยไอ้ทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์รอบๆ critical point เนี่ยเป็นทฤษฎีที่เป็น scale invariant ในเมื่อเป็นทฤษฎีที่เป็น scale invariant ก็คือเป็นทฤษฎีที่มี conformal symmetry เขาก็เลยสามารถเอา conformal field theory น่ะมา apply หาพฤติกรรมของสสารหรืออะไรก็ตามที่มันอยู่รอบๆจุดวิธีพ่อพอยคือนอกจากซึ่งมันคือการเปลี่ยนเฟสอย่างนึงใช่ไหมครับมันคือการเปลี่ยนเฟสอย่างนึงซึ่งนอกจากในน้ำหรือว่าพวกในเทอร์โมไดนามิกแล้วเราก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นแม่เหล็กเหตุการณ์แม่เหล็กเปลี่ยนจากโฟโรแมกเนติกเป็นน่าจะพาราพาราสตามอนเหรอใช่โอ้ยไม่แก้ไปให้จมปล่อยให้ไปคอมเมนต์โอเคต่อเลยครับน้องครับโอเคครับก็คือว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนเฟสเหมือนกันที่ critical temperature ที่ critical temperature มันมีการเปลี่ยนเฟสแบบที่เหมือนประมาณว่าตอนแรกที่ตอนแรกถ้าเกิดอุณหภูมิสูงๆเนี่ยพวกเขาเรียกว่าอะไรอะโดเมนใช่ไหมโดเมนของแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะหมุนแรนดอมป่ะแรนดอมหมุนไปหมุนมาเพราะฉะนั้นไอตัวค่า m หรือว่าค่าแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะมีค่าเพราะเนื่องจากมันแรนดอมมันก็จะมีค่าไปเป็นศูนย์โดยเฉลี่ยแล้วเป็นศูนย์แต่ว่าพอมันอุณหภูมิมันลดต่ำลงต่ำกว่าค่า critical temperature เนี่ยการเรียงตัวของแม่เหล็กมันจะมีทิศทางมากขึ้นไอ้ตรงอุณหภูมิตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกว่ามันอธิบายได้ด้วยทฤษฎีที่มันเป็นสเกลอินแวเรียนก็สามารถเอามาแอพพลายไอ้คอมโพโมฟิลเดอรี่ก็สามารถเอามาแอพพลายกับแบบตัวนี้ได้และในทำนองเดียวกันซูเปอร์คอนดักเตอร์ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์ก็จะมีคริติคอลเทมเพอเรเจอร์เหมือนกันโดยที่มันก็จะมีอุณหภูมิอันนึงเลยที่ซูเปอร์คอนดักเตอร์จะให้พฤติกรรมที่มีคุณลักษณะเป็นเฟสทรานซิชันออกมาซึ่งไอ้บริเวณคริติคอลพอยต์ตรงเนี้ยก็สามารถอธิบายได้ด้วยคอนฟอร์มอลฟิลด์ธีโอรีแต่อันนี้เป็นโลเทมใช่ไหมครับหรือว่าเป็นไฮเทมเป็นโลเทมโลเทมปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่ามันมีไฮเทมได้ขนาดไหนเพราะว่าเหมือนมันมีเจอไฮเทมแต่ว่าตัวทฤษฎีน่าจะยังไม่มีมาอธิบายนะเข้าใจว่าอย่างนั้นไหมครับโอเคแต่ว่าโอเคโดยคร่าวๆแล้วก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนเฟส
ในลักษณะเดียวกันโดยที่มันก็จะมีจุดที่ติดข้อพอยต์เหมือนกันก็สามารถใช้ conformal field theory เนี่ยมาอธิบายได้นะครับแล้วก็ conformal field theory ก็มีประโยชน์อีกด้านนึงก็คือว่ามันสามารถเอามาใช้เหมือนเป็นภาษาของ string theory เพราะว่า string theory เนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่คุ้นเคยก็คือมันเป็นทฤษฎีของเส้นสตริงครับว่าเขามองว่าองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดมันคือเส้นเชือกมันคือเส้นสตริงไม่ใช่จุดแล้วเวลาเส้นเชือกเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแผ่นจะเห็นว่าแผ่นเนี่ยมันคือ2มิติและฟิลต่างๆที่มันอยู่สเกลาร์ฟิลที่มันอยู่ในแผ่นนั้นเนี่ยสามารถอธิบายได้ด้วย conformal field theory 2D มัน 2D พอดี 2D พอดีครับ 2D พอดีก็เลยแล้วผมเข้าใจว่าไอ้ทฤษฎีสตริงเนี่ยก็เป็นทฤษฎีหลักๆเลยนะครับที่ช่วยบูสต์ที่ช่วยบูสต์ความสนใจทางด้าน conformal field theory จะเห็นว่ามันก็เอื้อกันไปเอื้อกันมาอย่าโอเคโอเคแล้วก็ conformal field theory ก็สามารถเอามาใช้ในการคำนวณobservable ต่างๆ string ได้เช่น string scattering amplitude ครับผ่านไปแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถเอามาใช้ทางด้านอธิบายในด้านของ information หรือว่า entropy ได้ด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานของจอห์นคาวดี้ก็คือว่าเขาคำนวณหา entropy ใน 2D CFT ใน 2D CFT อันนี้เขามีชื่อด้วยว่าเป็นคาร์ดี้ฟอร์มูลาคนจะรู้จักกันในชื่อว่าคาร์ดี้ฟอร์มูลาแล้วก็มันก็จะมีงานที่แบบว่าอันนี้เป็น entropy แต่ว่าก็จะมีงานที่เรียกว่าเป็น entanglement entropy ใน 2D เหมือนกันใน 2D อันนี้ก็จะรู้จักกันในชื่อของคาร์ลบิสกับคาร์ดี้อันนี้ก็ผมขอโยนไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ททางด้านเอนโทรปีกับอินฟอร์เมชันถ้าเกิดมีประเด็นสนใจแล้วเรื่องนี้ก็โยนไปหาพี่ลินแล้วกันไม่รู้เรื่องกันไปก่อนเลยครับแล้วอย่างที่บอกว่า Google โอเคและอันนี้คือเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วว่า CFT เนี่ยมันก็จะมีคนยิ่งตอนนี้ยิ่งมีคนสนใจหนักเลยเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า ADS CFT ซึ่งก็คือมันมีเหมือนมีคนหาความสัมพันธ์ระหว่างเอ๊ะถ้าเราพิจารณาทฤษฎีใน ADS space ADS นี่ก็คือว่าเป็น space ที่มีคอมโมดิตี้คอนสแตนติกลบมีเหมือนบอกว่าอะไรดิคือเป็นสเปซที่มีคือถ้าเกิดเราเทียบกันก็คือว่าในยูนิเวอร์สของเราอ่ะเป็นสเปซที่มีคอสโมโลจิคอลคอนสแตนต์เป็นบวกก็คือจักรวาลมันขยายตัวด้วยความเร่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับไอ้ ADS ก็คือเป็นสเปซในทางกลับกันแล้วเขาพบว่ามันมีคนเสนอว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีใน ADS space กับทฤษฎี conformal field theory ก็คือเหมือนว่ามองว่ามันเหมือนเป็นสะพานเชื่อมว่าถ้าเราพิจารณาทฤษฎีใน ADS space มันสามารถแปลงให้กลายเป็นทฤษฎีใน conformal field theory ได้หรือในทางกลับกันก็แปลงกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนประตูอีกอย่างนึงที่บอกว่าเราสามารถศึกษา CFT เพื่อเอามาอธิบายปรากฏการณ์ทางด้าน gravity ได้เช่นเราศึกษา CFT แล้วเรามาแต่ว่าใน ADS เราอาจจะศึกษา black hole อาจจะศึกษาหลุมดำอะไรเงี้ยแล้วก็ศึกษา property ของหลุมดำผ่านทาง conformal field theory อันนี้ได้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดโอเคครับโดยคร่าวๆว่าทำไม CFT มันถึงน่าสนใจแล้วก็ทำไมมันถึงประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากก็จริงๆก็เห็นภาพมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบที่ปาล์มเคยเล่ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือแอปพลิเคชันมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะเจ้าตัว CFT ตั้งแต่ condensed matter ไปจนถึง
abstract อย่างเช่นพวก black hole information paradox นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าก็สมควรแล้วที่เขาจะได้รางวัลเนาะอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวอันนี้อีกนิดนึงคือไอ้ก่อนหน้า ADF CFT เนี่ยคือ CFT ที่เขาสนใจส่วนมากจะเป็นใน2มิติแต่ ADF CFT มันเหมือนเปิดตลาดเปิดตลาด CFT ในมิติที่มันมากกว่า2เพราะว่าถ้าเกิดเราจะอธิบาย black hole ใน4มิติเราก็ต้องการ CFTหรือแบ็คโฮลใน5มิติหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องการ CFT ที่มันมีมิติถ้าเกิดใน4มิติก็ต้องการใน3มิติอะไรเงี้ยต้องการ CFT ใน3กําลังจะถามเลยว่าจริงๆแล้วไอ้ dictionary นี้มัน strict อยู่ที่2มิติหรือเปล่า CFT น่าจะไม่เนาะไม่ครับแต่ว่าประเด็นมันก็จะมีมันก็จะมีปัญหาที่ว่าการที่จะศึกษา CFT ในมิติที่มากกว่า2เนี่ยมันก็อาจจะยากกว่าใน2แต่มันก็จะยังเป็นarea ที่มันยังเปิดอยู่ที่ยังเปิดอยู่ที่มันยังคลุกรุ่นอยู่คลุกรุ่นโอ้ชอบคำนี้มากความจริงมันหมายความว่ายังไงคลุกรุ่นแต่ผมเปิดหน้านี้ค้างไว้แล้วนะก็คือความจริงอ่ะตอนงานนี้ผมก็ไปอ่านพวกแบบที่เขาให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับว่าอย่างคนเนี้ยครับอเล็กซานเดอร์สโมลอชิคอฟเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาคาดเดาไว้เลยว่าคอนฟอร์มเพราะงานเนี่ยที่เขาได้จะเป็น conformal field theory ใน2มิติเขาบอกว่าคนที่ทำงานบุกเบิกด้าน conformal field theory ในมากกว่า2มิตินะน่าจะได้รางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ้าวก็จอห์นคาร์ดี้เนี่ยจอห์นคาร์ดี้เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็2มิติครับแต่อันนั้นคือเขาเสนอเป็น conjecture เฉยแต่ยังไม่ได้ proof อะไรแค่ conjecture ก็ได้รางวัลแล้วเหรอเนี่ยผมไม่ครับเขาส่วนใหญ่จอห์นคาร์ดี้เขาอ๋อแล้วแต่เขาแต่เมื่อกี้ปาบอกมีคืองานส่วนใหญ่ก็คือเป็น 2D นั่นแหละใช่แล้วก็มีงานที่เป็น 2D แต่ส่วนใหญ่คนที่เอามาแอปพลายจริงๆอาจจะเป็นจอห์นคาร์ดี้ที่ลงอธิบายในคอนเดนส์คอนเดนส์แมทเทอร์หรือแม้กระทั่งหาเอนโทรปีต่างๆอะไรก็จะเป็นจอห์นคาร์ดี้เป็นหลักเคยเห็นไอ้เอนทังเกิลเมนต์เอนโทรปีอยู่ครับแต่ว่าไม่เข้าใจเลยออกตัวไว้ก่อนอย่าถามนะครับในคอนเทกต์ของควอนตัมฟิลด์ทีโอรีอะไรเงี้ยพวกประมาณนี้แต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาศึกษาอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นก็เห็นภาพนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็จริงมีคีย์เวิร์ดหลายๆคำที่อาจจะอยากให้อาจารย์ปาล์มช่วยแคลริฟายเพิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเมื่อกี้มันมีไม่แน่ใจว่ามีคำถามทางบ้านไหมถ้ายังเดี๋ยวถ้ามีค่อยขึ้นมาก็ได้ครับยังไม่มีต้องถ้ายังไม่มีปุ๊บอยากให้อาจารย์ปาล์มอธิบายนิดนึงว่าเคยมันมีคีย์เวิร์ดคำว่า non renormalizable อะไรเงี้ยครับถ้าเราจะอธิบายคำว่า renormalizable เป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆได้ไหมหรือว่าจันบัสจันบัสจะช่วยได้ไหมครับจันบัสครับrenormalizable ต้องทายอินแล้วครับเนื่องจากว่านี่ครับหนังสือนะครับคอนตัมฟิลด์ธีโอรีนะครับของจันบัสนะครับใครสนใจนะซื้อได้ครับถ้าเราพูดถึง renormalize แบบชาวบ้านแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือเอาทุกอย่างไว้ใต้ผมเก็บไว้กวาดไว้ความจริงมันมีรูปหนึ่งที่แบบว่ามีคนกวาดอินฟินิตี้ไว้ใช่ผมคือประเด็นคือเวลาเราคำนวณต่างๆ non renormalizable ก็คือไม่สามารถกวาดเข้าไปได้หมายถึงมีเยอะเกินกว่าที่จะกวาดเข้าไปใต้ผมได้ขนาดเยอะเกินกวาดแล้วยังปริ้นออกมามันเยอะเกินคือปกติเวลาเราคำนวณอ็อบเจกต์ต่างๆเช่น amplitude หรืออะไรก็ตามอะเราจะคำนวณผ่านสิ่งที่เรียกว่าไฟแมนไดอะแกรมซึ่งเราจะต้องคำนวณทุกความเป็นไปได้ของไฟแมนไดอะแกรมแล้วมันจะมีแบบบางไดอะแกรมที่มันมีปัญหาเพราะว่าเราต้องคำนวณเหมือนทุกความเป็นไปได้ของที่มันจะที่ของสิ่งที่เรียกว่าเวอร์ชวลพาร์ติเคิลที่ว่ามันจะมีโมเมนตัมได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงอนันต์อะไรครับแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์ประหลาดก็คือว่าพอถ้าเกิดเราคิดอย่างนั้นแล้วอ่ะมันจะเกิดอินฟินิตี้ขึ้นมาและเราคิดว่ามันพอมันเกิดอินฟินิตี้เข้ามาเนี่ยมันเราไม่สามารถ extract ข้อมูลอะไรได้เลยมันก็เลยต้องหาวิธีที่เราจะซ่อนอินฟินิตี้อันนั้นน่ะกวาดเข้าใต้ผมโอเคครับซึ่งเวลาซ่อนอินฟินิตี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ redefine พารามิเตอร์ต่างๆในทฤษฎีซึ่งมันก็จะเข้าอีกมันก็จะวนลูปเข้าไปสู่เรื่องของ fine tuning problem แล้วก็ hierarchy problems โอเคครับก็คือเหมือนว่าง่ายๆคือมันมีอินฟินิตี้อยู่แต่เราจูนอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเหมือนมันไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันยังมีอยู่มันยังมีอยู่แล้วเวลาที่จูนก็คือใช้
ค่าที่ได้จากการทดลองอะไรเอามาจูนใส่โอเคครับแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อกี้อาจารย์ปาล์มพูดถึงสมมาตร CPT นิดนึงอาจารย์อธิบายอาจารย์ปาล์มอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้มั้ยว่าแต่ละอย่างแต่ C คืออะไร P คืออะไร T คืออะไรอะไรเงี้ยคร่าวนั่งสิไม่ได้เตรียมมาขอโทษอันนี้ไม่ได้เตรียมคือ C ชาร์ตชาร์ตคอนฟิกเรชั่นquality แล้วก็ time โอเคครับก็คือถ้ามองคร่าวๆคือ CPT ก็คืออันแรกคือ C มาจากชาร์ตคอนฟิกเรชั่นก็คือถ้ามองถ้าเกิดอธิบายแบบไม่ต้องฟิสิกส์จ๋ามากก็คือว่ามันเป็นสมมาตรที่เราเหมือนว่าบอกว่าทฤษฎีภายของอนุภาคประจุบวกหรือประจุลบอะไรเงี้ยมันควรที่จะเหมือนกันเหมือนประมาณว่าสมมุติว่าถ้าเรามีอิเล็กตรอนโคจรรอบประจุบวกโปรตอนอย่างเงี้ยมันโคจรเราอธิบายว่าไอ้ทฤษฎีเนี่ยมันก็ควรที่จะถ้ามองในคลาสสิคอลเลเวลหน่อยจะบอกว่ามันควรจะมีแรงนี้มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเงี้ยมันก็ควรจะวนอย่างงี้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจากประจุลบเป็นประจุบวกก็เปลี่ยนประจุบวกเป็นประจุลบมันก็ยังให้ฟิสิกส์ที่มันเหมือนเดิมใช่ไหมใช่อันนี้คือมองว่าเป็น C symmetry P คือ parity ก็คือเป็นอนุภาคเนี่ยมันก็จะมีเหมือน2แบบก็คือมีอนุภาคมือซ้ายกับอนุภาคมือขวาซึ่งนิยามมันคือยังไงก็เหมือนส่องกระจก left hand left hand rule กับ right hand rule นี่ใช่ไหมจะเกี่ยวข้องกับสปินแล้วก็เกี่ยวข้องกับเฟรมของปาร์ติเคิลละแต่ว่าโดยหลักๆก็คือว่าอนุภาคมือซ้ายกับอนุภาคมือขวาเนี่ยมันก็ควรที่จะมีฟิสิกส์เหมือนกันอันนี้ก็คือ P และ T ก็คือเป็น time reversal ก็คือว่าความจริงมันเปลี่ยนแค่ T เป็นลบ T แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีคอนเซ็ปต์หรือเปล่าที่แบบว่าถ้าเกิดบอกว่าเวลาเรารีเวิร์ดวิดีโอกับรีเวิร์ดไม่ใช่ว่าเพลย์วิดีโอไปหน้าข้างหน้ากับรีเวิร์ดย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมชั่นหรือ2ใช่แต่มันคือบอกไม่ได้ว่าทิศทางคือถ้ามองอย่างงั้นมันเดี๋ยวมันจะไปลิ้นมันก็จะไปพัวพันกับกฎข้อที่2อะไรอีกแต่ว่าเหมือนแต่ว่าความแต่ความที่แค่ T symmetry มันคือเปลี่ยนแค่เวลาเป็นลบ T เฉยๆกระจกนี่แล้วเราขับรถหรือว่าเดินออกอยู่เนี้ยเราจะเห็นว่าในกระจกมีไว้อีกทิศทางนึงคือจริงแล้วในเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยเราอย่างเช่นในสมการนิวโทเนียนเนาะถ้าเราเปลี่ยนจาก t ไปลบ t มันก็ยังสมการเดิมใช่มั้ยประมาณนั้นใช่ใช่ครับคือมันแค่นั้นนะเปลี่ยนจาก t ไปลบ t แต่ว่าถ้าเราพยายามไปอธิบายเหมือนเป็นภาพรีเวิร์สเหมือนเมื่อกี้ที่ต้อมพูดก็อาจจะแบบอาจจะมิสมันจะมีคอนเซ็ปต์ต้อมลองใช้ไมค์หน่อยครับตอนเมื่อกี้ที่ต้อมอธิบายครับต้อมลองพูดอีกทีได้มั้ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นรถลูกบอลวิ่งไปทางนี้กับวิ่งเราบอกไม่ได้ว่าอันไหนไปอนาคตหรืออดีตแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดเป็นแมคโครสโคปิกพูดถึงความร้อนอะไรก็จะไม่มีที่ตรงนี้แต่ก็คือมันก็คือเชื่อมกับที่อาจารย์เรียนว่าคือว่าสมการการเคลื่อนที่ของฟันดัมเบลเทลมันเราสามารถคือถ้ามันมีโซลูชันที่มันวิ่งไปทางนี้มันก็มีวิ่งของคุณเหมือนผ่านมาไม่นานนั้นเลยเมื่อวันเสาร์เมื่ออาทิตย์วันเสาร์อ๋อไปขอเสริมนิดนึงครับว่าจริงๆพูดถึง CPT เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแยกกันมันอาจจะไม่ได้มีในธรรมชาติก็ได้มันจะอาจจะมีบางทฤษฎีที่มันมีการ break symmetry บางทฤษฎี break P บางทฤษฎี break P หรือบางทฤษฎีอาจจะ break 2อันอาจจะ break CPT อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าแต่ว่า3อันคือ CPT มาพร้อมกันเลยยังไงก็แล้วแต่เข้าใจว่ามันยังไม่มีทฤษฎีคิดว่ามันยังไม่มีทฤษฎีที่ break CPT เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมี consequence อยู่ว่าถ้า break เนี่ยมันหมายความว่าทฤษฎีของเรามันจะไม่ Lorentz invariant มันคือเรา ultimate symmetry ที่ทฤษฎีที่เราสร้างขึ้นมาควรจะต้อง satisfy หรือว่ามันต้องถ้าเกิดอยากเบรกมันต้องหาแมคานิซึมอะไรสักอย่างนึงคำว่า break Lorentz invariant นี่ขยายความอีกนิดนึงได้ไหมครับไม่น่าพูดเอาจริงน้องก็อยากรู้ไงว่าคำว่า break Lorentz invariant มันหมายความว่าอย่างไรถึงว่าแปลง Lorentz แล้วไม่ได้เหมือนเดิมอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงครับในแง่มุมของที่อาจารย์ปาล์มพูดนี่คือ
คือเหมือนทฤษฎีที่มีลอเรนต์อินแวเรียนต์ก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนของคือลอเรนต์ซิมเมทรีหรือลอเรนต์ทรานส์ฟอร์เมชันน่ะมันคือการที่เราเปลี่ยนเฟรมเอาเฟรมคือเปลี่ยนเฟรมอาจจะแบบว่าคือการที่เรามีความเร็วมากขึ้นหรือว่าเราหมุนตัวเราอะไรเงี้ยก็คือฟิสิกส์ที่แต่ละเฟรมมันควรที่จะเหมือนกันเช่นเราทําการทดลองอยู่ตรงเนี้ยเราทําการทดลองฟิสิกส์หรือทําการทดลองอะไรก็ตามอยู่ตรงเนี้ยกับทําการทดลองโดยเราอยู่ในรถไฟที่วิ่งด้วยแบบสมูทที่ไม่ใช่แบบฉึกฉักอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะให้ผลของการทดลองเหมือนกันอะไรอันนี้คือเป็นไอเดียคร่าวๆว่าทำไมเราถึงคิดว่ามันจะต้องมีลอเรนต์ซิมเมทรีอยู่มีใครอาจารย์ปามไม่ใช่อาจารย์บาสเสริมไหมครับไม่เสริมโอเคแล้วอย่างนี้พี่มองได้ไหมว่าลอเรนต์ซิมเมทรีนี้มันมีขีดจำกัดอยู่ที่ความเร็วแสงหมายถึงว่าถ้าเราเคลื่อนที่ได้เร็วหมายถึงว่าถ้ามันมีอ็อบเจกต์หรือว่ามีอะไรที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงหมายถึงว่าลอเรนซ์ซิมเมทรีไม่เป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเบรกลอเรนซ์ซิมเมทรีมั้ยครับหรือว่าไงครับเราถ้าเราพูดถึงลอเรนซ์ทรานสฟอร์มเราพูดถึงสเปซมันน่าจะคืออันนี้ไม่แน่อันนี้แค่มันทําไม่ใช่ใช่ไม่แน่ใจสเปซทรานสฟอร์เมชั่นเพราะฉะนั้นมันไม่น่าเกี่ยวกับความเร็วอันนี้ความพี่เห็นที่ไม่เพราะว่าแล้วผมเห็นด้วยกับพี่หนุ่ยครับว่ามันน่าจะอยู่ที่แบบเกาะอ้างอิงมากกว่าแล้วก็คือสิ่งที่มันเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นการอธิบายอนุภาคไปแล้วอะไรเงี้ยไม่หรอกว่ามันก็คือมันจะไปเป็นมีผลเรื่อง causality ในการแปลงอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันต่ำกว่าความเร็วแสง causality ภายใต้การความเป็นเหตุผลการแปลงมันยังการมีอยู่ของอนุภาคที่ความเร็วมากกว่าแสงเนี่ยในทางในทางทฤษฎีอย่างเช่นในทฤษฎีสปริงเนี่ยเป็นการบอกว่าโอเคมันมีอนุภาควันนี้เรียกว่าเคคีออนซึ่งการมีอยู่ของเคคีออนบอกว่าทฤษฎีหรือว่าระบบของเราเนี่ยมันไม่สถิตมันจะต้องมีการถูกดีเคไปเป็นระบบอะไรสักอย่างความจริงอันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งเลยก็คือการอย่างการมีอยู่ของเตคิออนเนี่ยคือในมุมมองของฟิลด์ทีโอรีอ่ะมันเตคิออนเนี่ยมันในมุมมองของฟิลด์อ่ะมันไม่ได้เคลื่อนที่ไวกว่าแสงคือเขาบอกว่าสิ่งที่คือถ้าเกิดเราเพอร์เทิร์บฟิลด์ของเตคิออนอ่ะแบบโลคอลอ่ะยังไงมันไอสิ่งที่มันถูกเพอร์เทิร์บไปอ่ะมันไม่มีทางเคลื่อนที่ได้ไวกว่าแสงแต่ว่าสิ่งที่มันไปไวกว่าแสงมันคือการเราเป็นเพอร์เทิร์บแบบ global ซึ่งการเพอร์เทิร์บแบบ global มันไม่ได้ส่งอินโฟเมชันอะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเพิ่นพอพูดถึงเทคิออนปุ๊บเคยผ่านตางานบางงานนะครับที่เขาพยายามจะ extend Lorentz symmetry ไปแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบไป beyondไอ้ตัวที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยLorentz transformation ความจริงเพื่ออธิบายเจ้าเทคิออนความจริง conformal symmetry นะมันก็เป็นการ extend Lorentz symmetry เป็นการ extend Poincaré symmetry ประมาณนั้นเพื่ออธิบายว่าถ้ามันมีเทคิออนมันต้อง satisfy อะไรเงี้ยแต่ก็อันไม่เป็นไรครับอันนี้เริ่มออกไปทะเลแล้วนะครับความจริงอ่ะมันมีเมื่อก่อนมันมีเหมือนเป็นเชิงคณิตศาสตร์นิดนึงว่าเขามีทฤษฎีบทอันนึงที่บอกว่ามันไม่มีทาง extend Poincaré symmetry ได้ก็คือว่ามันไม่มีทาง x มัน extend ได้แต่มันเป็น extend แบบ extend แบบจับแปะเหมือนประมาณว่า extend โดยการเอามาแค่ product กันเฉยๆแต่ว่า algebra ของมันอะยังไงถ้ามันเอามา operate กับตัวอื่นอะมันจะเท่ากับ0หมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันมีเหมือนมี proofอยู่ว่ามันไม่มีทาง extend ได้แต่ว่ามือก็มีคนไปหาเหมือนแกะไปหา loophole ไปหาข้อผิดพลาดของการพูฟว่าอันนั้นเขาพูฟผ่านทางสิ่งที่เรียกว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนเป็น scattering หรืออะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะทำได้นะถ้าเกิดทฤษฎีของเรามันเป็น massless ซึ่งก็คือ conformal symmetry โอเคครับน่าสนใจครับโอเคครับมีใครในห้องนี้มีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับถ
ทำได้นะครับเงียบกริบนะครับโอเคอาจจะสตันไปกับคอนฟอร์มอลนะครับฟิวเทอรี่นะครับก็จริงๆแล้วก็เราใช้เวลามันเท่าไหร่แล้วเนี่ยชั่วโมงนิดๆนะครับก็โอเคครับจริงๆแล้วมันอีกคำถามได้ไหมครับเพื่อนเมื่อกี้อาจารย์ปาล์มพูดถึงว่าในสแตนดาร์ดโมเดลอะไรเงี้ยเหมือนเราสามารถคำนวณหามวลของพาร์ติเคิลได้นู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่ไหมประมาณนั้นไหมวัดมวลมาคำนวณมันต้องฟิกใช่ไหมอะไรเงี้ยมันคำนวณได้นู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตอนพูดปาล์มพูดว่าอะไรคือโมเดลในโอเคหามวลได้ใช่ไหมคือมวลที่มันคือในสแตนดาร์ดโมเดลมันจะต้องแยกมวลหรือพารามิเตอร์มันจะต้องแยกเป็น2ตัวคือ observe parameter กับแบร์พารามิเตอร์แบร์ที่ไม่ใช่หมีโอเคครับก็คือไอแบร์พารามิเตอร์มันคือเป็นพารามิเตอร์ที่เราใส่ไว้ในพวกลากรานเจียนอะไรเงี้ยซึ่งไอพวกแบร์พารามิเตอร์เนี่ยมันเราจะต้องเอาค่าจากเอ็กซ์เพอริเมนต์มาฟิกเพื่อว่าเราต้องการให้มันแคนเซิลไปกับพวกควอนตัมคอลเลคชันเพื่อที่จะให้มันค่าให้มันตรงกับ observe parameter คือประเด็นก็จะอย่างจริงอยากจะถามว่าคือในเมื่อ mass มันเป็น physical quantity แล้วมัน observe มัน measurable ป่ะเขาเรียก observe มันวัดได้นะ measurable อะไรเงี้ยคราวนี้คือ mass bare mass มัน unobservable แต่ว่าวัดไม่ได้แต่ว่ามันต้องผ่าน quantum correction ถึงจะวัดได้ต้องไปผ่านกุลุกกุ๊บอะไรสักอย่างใช่มั้ยครับประมาณนั้นอะไรกระบวนการบางอย่างเราถึงจะเป็น observable mass ใช่มั้ยอะไรเงี้ยแสดงว่าอ้าวอย่างงี้ก็คือมันมีคนบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วปริมาณที่เรียกว่า mass มันเป็นนามธรรมได้มั้ยถ้าปาบอกว่าอ้าวในเมื่อจริงแล้วไอ้ bare mass มัน observe ไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นเข้าใจว่านามธรรมมั้ยผมเข้าใจคําว่านามธรรมผมเข้าใจคําว่านามธรรมแต่ผมไม่รู้จะไปต่อยไม่พี่ก็ละแอบคิดว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยว่าแมสมันคือสิ่งที่เป็นนามธรรมอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ก็จะมุมมองผมมองแค่ว่าไอสิ่งที่เราใส่เข้ามาในลากรานเจียนอ่ะมันคือใส่ด้วยที่มันไปก็แค่มันเป็นทฤษฎีอ่ะมันใส่แค่มันคือค่าที่เราใส่ไปเป็นตัวแปรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งไอ้ค่าที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันไม่ได้สื่อถึงความเป็นจริงอ่ะมันจะเป็นค่าพอจริงมันจะเป็นค่าอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเช่นอิเล็กตรอนแมสเงี้ยเรา observe เราวัดได้ใช่มั้ยแล้วอย่างงี้เราจะบอกได้มั้ยว่ามันนับมันเป็นสิ่งที่นามธรรมหรือว่าคือผมมองว่ามันสิ่งที่บอกได้จริงๆคือไอ้ค่าที่มันใส่เป็นในทฤษฎีน่ะมันไม่ใช่ observe mass น่าสนใจครับโอเคครับไม่รู้ตรงนี้มีใครอยากเสริมอะไรไหมครับหรือว่าไงครับอันนี้หรือว่าใครอยากมีประเด็นคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็จริงๆเราก็ใช้เวลามาพอสมควรละก็อีกนิดนึงแล้วกันก็คือให้อาจารย์หนุ่ยกับอาจารย์ปาล์มขายของนิดนึงว่าตัวเองทำวิจัยอะไรอยู่แล้วเนี่ยครับถ้าใครสนใจทําวิจัยติดต่อช่องทางไหนได้อะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะอะไรเงี้ยครับเป็นพี่อาจารย์หนุ่ยกันไทยอินใช่ไทยอินก็ตอนนี้ผมก็กําลังนั่นแหละครับกําลังทําเกี่ยวกับคาสิมิร์เอฟเฟคอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เชิร์นคอฟเรดิเอชั่นเชิร์นคอฟอ๋อเชิร์นคอฟเรดิเอชั่นโอเคก็คือว่าง่ายก็คือเป็นควอนตัมฟิลด์ทีโอรีควอนตัมฟิลด์ทีโอรีโอเคครับโอเคครับก็ส่วนตัวผมทำงานวิจัยทางด้านstring theory โดยสาขาที่จะเป็นstring scattering amplitude ก็คือว่าจะคำนวณหาว่าไอ้ string รูปแบบไหนพอมันเอามาชนกันแล้วก็ออกเหมือน input กับ output อะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกมาว่ามันจะให้ amplitude หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง amplitude มันมีความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเชิงคณิตศาสตร์จะเป็นส่วนใหญ่โอเคแต่ว่าเข้าใจว่าอาจารย์ปางก็มีงานทางด้านควอนตัมฟิลด์ด้วยใช่ไหมก็มีแต่ๆบ้างแต่ๆเฉียวๆเฉียวๆเฉียวๆโอเคครับกำลังคิดถึงไอตัว scaling transformation ถ้าสมมติว่าแผ่นเนี่ย
คือตอนนี้เนี่ยไอตัวแผ่นเพลทเนี่ยถ้าสมมุติคือมันมีเอฟเฟคแน่นอนถ้ามันไม่อินฟินิตี้อืมอย่างเงี้ยมันเรียกว่าคาสิเมียใช่ไหมครับใช่คาสิเมียเอฟเฟคตรงนี้คือรูปทรงที่มันไม่อินไฟไนท์มันเป็นไฟไนท์อืมมันจะเกิดไหมอย่างเงี้ยหรอจะเกิดไหมจันทร์ตองไม่รู้โอเคครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครสนใจทำงานวิจัยกับอาจารย์หนุ่ยกับอาจารย์ปางก็สามารถติดต่อได้อาจารย์ปางก็สามารถติดต่อเข้ามาทางวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานนะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะข้อมูลของอาจารย์ปางอยู่บนนั้นนะไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรืออะไรหรือว่าในแง่มุมของงานวิจัยนะครับของอาจารย์หนุ่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของคณะวิทยาภาควิชาฟิสิกส์เนาะอะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถหาช่องทางติดต่อได้ของทั้งสองท่านนะครับอีกนิดนึงนะครับจะจบแล้วนะครับก่อนจบเพิ่นเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีวินเทอร์เวิร์กช็อปเนาะให้อาจารย์ทั้งสองท่านโปรโมทนิดนึงว่าวินเทอร์เวิร์กช็อปเราก็คืออยู่ในธีมคล้ายๆอย่างนี้แหละครับคนต้องฟิลโปรโมทช่วยนิดนึงครับก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะประกาศแล้วก็จะเป็นเวิร์กช็อปทางด้านquantum field theory ครับคือจะเป็นแต่ว่าไตเติ้ลงานก็จะเป็น beyond standard model ก็คือว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่นอกเหนือไปจาก standard model ก็จะเรนจ์ก็จะตั้งแต่ quantum field theory เลยหรือว่าก็อาจจะมีไปถึง string theory ด้วยมี amplitude ด้วยแล้วก็มี m theoryมีหรือว่าแบบมีน่าจะมีพวกควอนตัมลูปกราวิตี้ด้วยไม่แน่ใจน่าจะมีนะก็อันนั้นจะมีพวกเครื่องนอนคอมมิวเตทีฟซัมติงนะจากอาจารย์เปาโลที่ด้วยผมไม่แน่ใจอะไรครับโทโลจีด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับแต่ก็ฝากเวิร์กช็อปไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราจะประกาศให้ลงทะเบียนแล้วฟรีเนาะอะไรเงี้ยก็ฟรีก็สามารถมาใครสนใจก็สามารถมาฟังได้สปีกเกอร์มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็น2พาร์ทเนาะก็จะมีทั้งท่านที่เป็นเซมินาร์ครับเป็นเซมินาร์คือเชิญคนมาพูดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านที่คนนั้นๆเชี่ยวชาญแล้วก็มีทางด้านที่เป็นเลคเชอร์เพื่อเตรียมพร้อมๆไปสู่เซมินาร์โอเคครับ5วันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนมีฝรั่งนะครับเนาะก็เลยเป็นภาษาอังกฤษ Subscribe ด้วยมั้ยอะไรครับ Subscribe ด้วยมั้ย Subscribeฝากสับสไครด์ด้วยโอเคไลค์กดแชร์โอเคโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้จริงแล้วก็จริงใช้เวลามาพอสมควรแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆเนาะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการพัฒนาไปทางทฤษฎีเนาะว่าแบบมันจริงๆแล้วทำงานที่มันเหมือนจับต้องไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์อย่างเช่นเนี่ยที่ได้รางวัลเนี่ยคือมันดูเป็นคณิตศาสตร์มากเลยแต่สุดท้ายมันเอาไปอธิบายปรากฏการณ์ใน condensed matter แล้วก็มีประโยชน์ไปประยุกต์เป็นอุปกรณ์นู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมครับเนาะอันเนี้ยมันก็ดูใครจะไปรู้ว่าสิ่งที่เราวนเวิร์กเฟิ่นเฟ้อกันอยู่เนี้ยอาจจะมีประโยชน์ณตอนในภาคหน้าหรือตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีแบบทำไปประมาณนั้นแต่โชคดีถ้าไม่ตายก่อนโอเคครับอันนี้ไม่มีคอมเมนต์ครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังมาร่วมกับเราอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับทั้งในห้องนี้แล้วก็ออนไลน์แล้วก็ยังไงก่อนที่จะจบอันนี้ก็ขอฝากให้ทุกท่านทําแบบสอบถามนะครับถ้าเป็นออนไลน์ก็น่าจะมีโค้ดมีลิงก์ให้แล้วนะครับช่วยทําให้หน่อยนะครับก็จะได้เอาไปพัฒนาเนาะรูปแบบของกิจกรรมของทางวิทยาลัยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกิจกรรมดีๆของทางวิทยาลัยนะครับผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับของทางวิทยาลัยแล้วก็Facebook page นะครับน้องของทางวิทยาลัยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับนะก็จะมีเรคคอร์ดของกิจกรรมต่างๆในที่เราจัดมาเรื่อยๆอยู่ใน YouTube ทั้งหมดเลยสามารถไปย้อนหลังดูได้นะครับเนาะก็งั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณวิทยากรทั้ง2มากครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ